ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบขอรับพระครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้การฟังธรรมก็ถือว่าเรามาฟังสิ่งที่เราที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจบ้างแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการเข้าใจนั้นเป็นของยากเพราะว่าใจของเรานั้นมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่เราจะเข้าใจได้ทันทีนั้นยาก พูดถึงว่าใจของเรานั้นคืออะไรใจของเราคือธรรมชาติชนิดหนึ่งนะตัวเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุธาตุทั้งสี่ก็คือมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเขาเรียกว่ามหาพุทธมหาพุทธรูปสี่หรือธาตุทั้งสี่เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราสลายแล้วเนี่ยจะกลับไปสู่ธาตุเราดีก็คือดินน้ำส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลมไปส่วนไฟก็คือธาตุอบอุ่นก็เป็นอุณหภูมิของโลกต่อไปส่วนใจของเราก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าวิญญาณธาตุมโนธาตุหรือธาตุรู้ธาตุอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะจับต้องได้หรือไม่สามารถที่จะอ่านค่าว่ามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรกว้างยาวขาวดำปริมาตรปริมาณเราไม่สามารถที่จะคันเนหรือว่าวัดได้ว่าใจของเรารูปลักษณ์อย่างไรเพราะใจของเรานั้นเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะเรียกว่าพลังงานดีกว่าเป็นเหมือนก็ว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ไม่มีการสลายแล้วก็ไม่มีการเกิดขึ้นแล้วสลายลงที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้นก็ไม่มีไม่ใช่คือใจนี่สลายไม่ได้แล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สลายเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่อ่อนลงเลยนะไม่มีความว่าแก่เจ็บตายเหมือนร่างกายนี้เราสังเกตไหมว่ากิเลสของเราหรือว่าจิตของเรานั้นตั้งแต่เราเป็นหนุ่มสาวสมัยเราเด็กกิเลสเรารุนแรงอย่างไรหรือพลังจิตของเราเนี่ยมันรุนแรงเหมือนเดิมไหมดีไม่ดีมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำซึ่งจิตเราเนี่ยรุนแรงนะเป็นพลังงานที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการชาร์จแบตนะเหมือนโทรศัพท์เรานะเหมือนกับว่าจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะเขาก็วัดเรื่องจิตของเราเนี่ยเป็นภาพออกมาก็เหมือนภาพที่ขึ้นหัวใจนั่นเองนะอันนี้เราก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นพลังงานที่สามารถที่จะมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่เคยอ่อนตัวลงเลย
แล้วก็หมดแบตเตอรี่ก็ไม่หมดนะไม่เคยชาร์จเลยแล้วมันก็มีอยู่เสมอแล้วก็มันก็ไม่ที่สุดที่เราตายไม่ตายนะไม่เคยตายไม่เคยสลายจะเผาด้วยไฟจะฝังด้วยดินจะไหลไปกับน้ำก็ไม่เคยสลายนะน้ำใจของเรานั้นไม่เคยสลายเผาไฟก็ไม่สลายกับไฟจะฝังดินก็ไม่สลายกับดินแต่ร่างกายของเรานั้นสลายเพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นเป็นแค่พลังงานชนิดหนึ่งและพลังงานชนิดนี้เนี่ยสามารถจะแทรกไปดูทุกอย่างได้แม้แต่กำแพงหนาแม้แต่เนื้อเหล็กมันก็เข้าได้หมดมันแทรกได้หมดเลยดูกระแสฟ้าที่โยมวิ่งไปตามสายทองแดงเนี่ยถ้ามันวิ่งในโลหะได้ล่ะมันวิ่งได้ใจของเราเนี่ยไม่มีอะไรกั้นได้เลยมันจะแทรกไปทุกอย่างได้นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานพลังงานชนิดหนึ่งและพลังงานนี้ไม่เคยดับตลอดมาหลายล้านปีก็ว่าได้แสดงว่าใจของเรานั้นมีอายุการไม่สามารถจะประเมินได้มีคนถามนะว่าใจของเราเนี่ยมีมากี่ปีแล้วมานานเท่าไหร่เรารู้ไม่ได้เรื่องนี้แม้แต่พุทธเจ้าท่านยังกล่าวว่าจิตทั้งหลายที่เราปรากฏขึ้นมาในพลังงานชนิดนี้เนี่ยมันอุบัติขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะเพราะบอกว่ามีแล้วเนี่ยไม่สามารถจะสลายลงแล้วมันเกิดมาเมื่อไหร่แม้แต่พุทธเจ้าท่านยังกล่าวว่าไม่ปรากฏคำว่าไม่ปรากฏหมายถึงสาวหาความต้นตอของมันว่ามันอุบัติขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่เจอเลยอ่ะเหมือนเราสาวเชือกไปไม่เจอเงื่อนน่ะมันยาวเหลือเกินยาวจนที่ผู้สาวเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าต้นกำเนิดมันอยู่ที่ไหนนะต้นกำเนิดอยู่ที่ไหนว่าใจของเราเนี่ยมันมีที่แหล่งผลิตมาเมื่อไหร่มันเกิดมาเมื่อไหร่นะไม่สามารถจะไม่เขาเรียกว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ปรากฏถ้าพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องพูดละนะเราไม่ต้องพูดแล้วว่าถ้าใครถามว่าจิตมันเกิดมาเมื่อไหร่ล่ะเราตอบไม่ได้หรอกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่มีคำตอบเลยยาวเหลือเกินเหมือนว่าเชือกเส้นเนี้ยสาวไปสาวไปแล้วมันต้นตอของเชือกนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยสาวไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนผู้สาวเนี่ยเลิกเลยมันยาวเหลือเกินยาวนานมากจนที่ว่าไม่ปรากฏเงื่อนอยู่ที่ไหนนะแต่ก็ไม่ใช่กับว่าคำตอบของเราที่จะต้องคาดคั้นหาคำตอบให้ได้ไม่จำเป็นอะไรตรงนั้นนะไม่จำเป็นอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ไปนะแต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหรือว่าเรามาเรียนรู้ก็คือเมื่อจิตของเราแล้วผูกพันกิเลสแล้วเราจะเอาออกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ทำไมจิตของเรานี่ยุ่งเหยิงเหมือนได้ช่างโหกที่พันกันเป็นกระจุกไม่รู้ว่าเบื้องต้นเบื้องปลายอยู่ที่ไหนเราจะคลี่คลายปมปัญหาชีวิตของเราได้อย่างไรนี่ปัญหานี้เราควรรู้แล้วก็พุทธเจ้าก็มีคำตอบให้เพราะว่ามาจากไหนนั้นไม่จำเป็นมาจากไหนก็ช่างเถอะยังไงก็ช่างเถอะและบางคนก็ถามว่าทำไมโลกมันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนะเคยถามเราก็บอกว่าเราตอบไม่ได้นะและก็ไม่จำเป็นต้องว่ารู้เรื่องนี้ทำไมโลกเนี่ยเราเกิดมาต้องมาทุกข์มายากมาลำบากทำไมมันโลกมันโหดร้ายหรือว่าโลกทำไมต้องเป็นอย่างนี้บอกก็ตอบไม่ได้และก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องหาคำตอบเพราะอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไรแต่มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้แล้วมันทุกข์มันเดือดร้อนมันวุ่นวายเราจะแก้อย่างไรมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องรู้แต่รู้ว่ามีแล้วเป็นแล้วจะแก้ไขอย่างไรอันนี้
ควรถามและก็ควรหาคำตอบเพราะสิ่งนี้มีความจำเป็นนะส่วนว่าทำไมโลกต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นอะไรเพราะไหนๆเราก็เกิดมาแล้วมาจากไหนก็ช่างเป็นยังไงก็ช่างแต่เป็นแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องรู้ที่มาฟังธรรมทั้งหมดก็คือต้องมารู้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะมีประโยชน์นะถ้าถามว่าโลกทำไมเป็นอย่างนี้กับจิตเราเกิดมาเมื่อไหร่มันก็คำถามก็คล้ายคลึงกันนะเพียงแต่ว่าถามเรื่องจิตอย่างเดียวกับเรื่องว่าโลกแต่ไหนๆเราติดอยู่ในโลกมันก็เป็นคำถามกลุ่มเดียวกันเท่ากับว่าเราเนี่ยจิตของเรานี่นานนักหนามีมานานมีมานานแล้วยังไม่พอสาวหาเหตุมันไม่พอเขาเรียกว่าเชือกเส้นนี้ละสาวหาโคนมันไม่เจอถ้าไม่เจอสาวหาปลายดูสิมันจะเจอไหมสาวด้านปลายดูเหมือนเราอยู่กลางเชือกปรากฏว่าเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเบื้องปลายก็หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นอย่างเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่สิ้นสุดสิ้นสุดไม่มีคำว่าสิ้นสุดไม่มีหมายถึงว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นไปก็จะเป็นไปลักษณะที่ไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเราจะให้สิ้นสุดก็ได้พูดถึงว่าถ้าให้เขาเป็นไปอย่างนี้โดยที่ไม่แก้ไขสิ้นสุดมันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นวงกลมเมื่อสิ้นสุดไม่มีเราจะให้มีขึ้นมาได้ไหมได้ก็คือการปฏิบัติธรรมแก้ไขปัญหาซะโลกก็จะมีที่สุดเป็นมาอย่างไรก็ช่างเถอะนะเหมือนเขาเรียกว่าเชือกนั่นอ่ะมันยาวไกลเชื่อจะว่ามันเป็นวงกลมเชือกเนี่ยเขาเรียกว่ายาวมากที่เราสาวไปเนี่ยแต่ว่ามันเป็นวงกลมไม่มีที่ต่อไม่มีรอยต่อเพราะว่ามันจดกันหมดเราสาวไปก็จะจบไหมเหมือนล้อรถของเราเนี่ยล้อก็ไม่กว้างแต่วิ่งได้ทั้งวันน่ะแล้วมันล้อมันยาวไหมล่ะมันไม่ยาวแล้วมันกลมวิ่งไปก็ไม่จบนะฉะนั้นวัฏสงสารเขาเรียกว่ากลมนะกลมทีนี้ว่าปัญหาของเราก็คือว่าจิตของเราเป็นมาแล้วอย่างนี้แล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปไม่มีสิ้นสุดเราจะได้อะไรกับสิ่งเหล่านี้หรือว่าการเป็นอย่างนี้ก็คือมีความทุกข์กับทุกข์ระหว่างสุขที่เราได้รับนั้นกับทุกข์ที่ตามมานั้นบวกลบคูณหารแล้วไม่คุ้มกันสมมติว่าเราอุปมาให้ฟังว่ามีฟาร์มนะเขาเรียกว่ามีฟาร์มเลี้ยงไก่สมมติว่ามีฟาร์มเลี้ยงไก่ขึ้นมาเราก็เหมือนไก่ตัวนั้นอยู่ในฟาร์มตัวหนึ่งในบรรดาหลายๆตัวเราก็ถูกเลี้ยงขึ้นมาตั้งแต่ฟักจากไข่นะฟักจากไข่ขึ้นมาเราก็เป็นไก่เมื่อเป็นไก่ขึ้นมาปุ๊บออกจากไข่มาก็เริ่มรู้จักเพื่อนพ้องที่แรกต่างคนต่างไม่รู้จักกันสมมุติว่าไก่ตัวนี้จิกไข่ออกมาฟักออกมาแล้วก็มารู้จักเพื่อนฟ้องว่าโอ้นี่ตัวน้นตัวนี้ชื่อน้นชื่อนี้ก็เรียกกันไปและแต่สมมุติจะเรียกขานกันก็ลั่งตั้งแต่ออกจากไข่มาก็เริ่มมีการผูกพันกันและกันไก่ตัวนี้ก็รู้จักไก่ตัวน้นหยอกล้อหัวเลาะต่อกระซิบกันไปเหมือนก็ว่ามีความสุขสนุกสนานอยากจะกินอะไรจะหิวจะอะไรก็มีคนมาให้ไก่ก็นึกว่าเกิดมามีความสุขมากรู้สึกว่าจะกินจะอยู่ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ติดขัดอะไรก็หลงกินหลงนอนจนอ้วนพลีสุดท้ายก็มารู้อีกว่า
การที่เรากินมากนอนมากหรือหลงกินหลงนอนนั้นเราก็มีเนื้อเยอะไอ้เนื้อเยอะนั้นก็เป็นเป้าหมายที่จะถูกฆ่าถึงเวลาแล้วเขาก็จับเราไปฆ่านะเราก็เป็นไก่ตัวนั้นอันนี้หมายถึงว่าเราคำนึงคำนวณของชีวิตเราว่าเราเกิดมามันมีความทุกข์อย่างไรระหว่างที่เขามีชีวิตไก่ตัวนี้มีชีวิตอยู่ก็เริ่มผูกพันไก่ตัวอื่นๆนะบางครั้งก็หยอกล้อกันบางครั้งก็เหมือนกับว่าแย่งความเป็นใหญ่กันบางครั้งก็ทะเลาะเบาะแว้งกันบางครั้งก็สนุกสวนเสฮากันตามภาษาความมีปัญญาสติปัญญาของเขาที่เขามีอยู่เราก็เหมือนกันแรกๆเราก็ไม่รู้จักใครก็เริ่มรู้จักขึ้นมารู้จักมรรคคุณทีนี้หลงกินหลงนอนอยู่ในโลกด้วยความรื่นรมและสุดท้ายก็ไก่นั้นก็ถูกฆ่านะเมื่อถูกฆ่าแล้วเนี่ยระหว่างที่ตายนั้นน่ะถูกฆ่าเนี่ยจิตใจของไก่ตรงนี้ก็ผูกพันโยงใยกับไก่ตัวอื่นมาก่อนเมื่อกายถูกฆ่าใจก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็นึกถึงสิ่งที่ตัวเองแวดล้อมอยู่ในชีวิตประจำวันจิตนั้นก็วนเวียนอยู่ในฟาร์มนั้นเองแล้วก็มาเกิดเป็นไข่ใหม่เข้าไปเกิดอยู่ในไข่ใหม่ไข่นั้นก็ถูกฟักขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นตัวแล้วก็วนไปสู่ความตายแล้วก็ไปอยู่ในไข่นั้นอีกเพราะอะไรเพราะใจมันคุกคีอยู่สิ่งใดใจก็ปักอยู่สิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นก็ทำให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ตรงนั้นการเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามาทบทวนว่าชีวิตของไก่ตัวหนึ่งเนี่ยระหว่างความสุขที่ยังมีชีวิตอยู่กี่วันล่ะกี่เดือนล่ะกี่ปีล่ะกับวันที่วันสุดท้ายที่ถูกเชือดสุขทั้งหมดที่ได้รับกับทุกข์ที่วันเชือดนั้นบวกลบคูณหารดูว่าคุ้มกันไหมความสุขความสนุกสนานกับความตายที่มาวันสุดท้ายแล้วชีวิตไก่เนี่ยเรามาทบทวนว่าเขาจะได้อะไรตายแล้วยังไม่จบนะเพราะจิตมันเป็นพลังงานมันก็ตั้งมันอยู่ในไข่ใหม่แล้วก็เกิดตัวใหม่ขึ้นมาอีกเพราะไม่รู้จะไปทางไหนอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติให้เห็นภาพเราก็เหมือนกันสมมุติว่าเราเกิดมาเนี่ยเราคุกคีสมาคมกับอะไรเชื่อไหมวันตายเมื่อไหร่จิตใจเราอยู่ตรงไหนอ่ะเราจะสุ่มใจของเราว่าเอาละเรายังไม่ตายแล้วสุ่มว่าวันนี้ทั้งวันนะจิตเราอยู่ตรงไหนโดยมากก็อยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมเราที่ประจำเรายังไม่ตายนะแต่เราก็ดูที่จิตใจเราคิดเรื่องอะไรวันๆหนึ่งนึกถึงการงานบ้านช่องห้องหอพี่น้องญาติเพื่อนฝูงหรือว่ากิจการงานต่างๆความคิดของเราวนเวียนอยู่โลกใบนี้หมดเลยก็เหมือนอยู่ในฟาร์มอันหนึ่งนะสมมติว่าเราตายปุ๊บจิตก็เหมือนเรายังไม่ตายนั่นเองก็คิดสิ่งใดก็มาสิ่งนั้นแต่ทีนี้คำว่าโลกเนี่ยไม่ได้แค่ฟาร์มนี้ฟาร์มเดียวคำว่าโลกเนี่ยกว้างมากขึ้นก็คือยมโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่ได้หมายถึงว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตายแล้วก็ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นไก่แล้วก็เกิดมาเป็นไก่ไม่ใช่เพราะคำว่าโลกเนี่ยบัญญัติไปกว้างกว่านั้นวนเวียนอยู่ในโลกเพราะอะไรเพราะกรรมที่ตัวเองทำไว้นะเราแสดงว่าความคิดของเรานั่นเองใจของเรานั้นผูกพันอะไรเราก็ไปเกิดในสิ่งนั้นแหละสมมติว่าผูกพันในเรื่องบาปเราก็ไปเกิดยมโลกก็คือนรกถ้าสมมติเราผูกพันเรื่องบุญ
เราก็เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาสมมติว่าเราเคยฝึกสมาธิไว้ตอนจะตายก็เข้าสมาธิก็ไปเกิดพรหมโลกเวียนว่ายตายเกิดไปคำว่าโลกมีหลายภพซอยย่อยไปอีกคำว่าสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้บอกที่ว่าไก่อย่างเดียวสุนัขก็ได้แมวก็ได้หนูก็ได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้คำว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มีไก่อย่างเดียวห่านก็ได้เป็ดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าซอยย่อยภพภูมิเราก็เหมือนกับว่าซอยย่อยฉะนั้นจิตไม่ตายแล้วก็กลับมาเป็นวงกลมถึงได้บอกว่าไม่ปรากฏไงสาวไปแล้วไม่ปรากฏเพราะอะไรเชือกมันเป็นวงกลมเหมือนมดไต่ขอบกระด้งไต่ทั้งวันมันก็จะบอกว่ามันที่สุดมันตรงไหนเนาะมันจะสุดยังไงอะกระด้งมันกลมนะมันก็เลยวนอยู่ในกระด้งนั่นเองขอบมันนะเขาเรียกว่าวัฏสงสารก็เหมือนมดไต่ขอบกระด้งไต่ไปก็บอกว่ามันจะสุดตรงไหนมันเดินทั้งวันมันจะหาที่สุดของมันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีที่สุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นวงกลมคำว่าวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏฏะวัฏฏวนวัฏฏะแปลว่าวงกลมมันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวงกลมหรือห่วงโซ่เราเห็นโซ่จักรยานหรือโซ่มอเตอร์ไซค์มันเป็นโซ่ที่เป็นวงกลมหมุนไม่จบสิ้นลูกโซ่โซ่ฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยกว่าเราจะเกิดมากว่าจะมาเรียนหนังสือกว่าจะจบการศึกษาจะหางานทำกว่าจะมาแต่งงานกว่าจะมีลูกหลานบ้านช่องกว่าจะทำมาหาเลี้ยงชีพลงทุนไปอะไรไปเยอะทำอะไรมากมายแล้วก็ตายแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่อนุบาลใหม่อาจจะเกิดมาใหม่แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรียนหนังสือโตขึ้นมาแต่งงานแล้วก็หางานทำมีลูกมีหลานแล้วก็ตายเหมือนไก่ตัวนั้นแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยโยมว่าได้อะไรก็จะเป็นอยู่เงี้ยมาหลายล้านปีแล้วสุขที่สุดที่เราเคยได้รับในโลกนี้กับวันที่วันจะตายวันนั้นดิ้นทุรนทุรายคุ้มไหมเขาเรียกว่าสุขที่ตามมาด้วยทุกข์สุขกับทุกข์บวกลบคูณหารเราได้อะไรเราคิดว่าเหนื่อยไหมชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยกว่าเราจะออกท้องมาพ่อแม่มาเนี่ยมารับอากาศข้างนอกก็ร้องแล้วมันเสียบมันแสบมันร้อนเพราะว่ามันอาจจะถูกลมถูกอากาศมันก็ร้องนะกว่าจะผ่านวัยเด็กมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิวกระหายผ่านป่วยผ่านไข้มาเยอะสุดท้ายก็ไม่ผ่านแล้วก็ตายตายจิตมันยังไม่สลายมันก็ไปเกิดใหม่มันเป็นพลังงานแล้วเราถามว่าบวกลบคูณหารเราได้อะไรไม่ได้อะไรมีแต่ว่าวนอยู่กับความทุกข์นะเชื่อไหมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่เป็นพี่น้องกันไม่มีเลยมีหมดเลยแต่มันหลายยุคหลายสมัยไม่เป็นสามีภรรยากันไม่มีเลยหมดเลยเต็มไปทั้งโลกแต่มันเยอะไปหมดจนที่ลืมไปแล้วที่ระลึกชาติได้ก็อาจชัดใหม่ๆเท่านั้นเก่าๆก็เป็นกันไปหมดเลยเพราะมันวนไปวนมาเยอะแยะไปหมดไม่เป็นพี่เป็นน้องไม่เป็นพี่ปานะอา นะพุทธองค์ทรงเปรียบว่าสมมติว่าเราเนี่ยปั้นดินขึ้นมาเป็นก้อนเท่าลูกกระสุนหนังสติ๊กนะเราปั้นดินเป็นก้อนก้อนก้อนเท่าหัวแม่มือเนี่ยนะกลมกลมเมื่อเราปั้นดินให้เป็นก้อนเนี่ยกลมกลมว่าก้อนนี้นะพ่อเราก้อนนี้นะแม่เราก้อนนี้พี่น้องเราแผ่นดินเนี่ยหมดไปก่อนพี่น้องยังไม่หมดเลยนั่นเราคำนวณดูสิว่าปั้นดินให้เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเท่านี้เท่านี้
แผ่นดินหมดไปก่อนพี่น้องยังไม่หมดเลยมันเยอะไหมล่ะเราคิดว่าชีวิตคือความทุกข์ไงจะสุขอะไรก็ช่างเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็ตายนั่นเองลงด้วยความเศร้าโศกคือความตายนะเราถือว่าเกิดมามีความทุกข์สุขที่สุดยังไงก็ต้องตายทุกข์ที่สุดก็ต้องตายตายแล้วก็ยังไม่จบอีกแสดงว่าเราเดินทางทางจิตมาเนี่ยคิดจิตที่คิดนึกเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ไหนเกิดมาก็คิดแล้วคิดลืมตาอ้าปากแล้วก็คิดโน่นคิดนี่มาทางหูทางตาแล้วคิดจนตายตายแล้วหยุดคิดไหมไม่หยุดไปเกิดใหม่ก็คิดใหม่อีกแสดงว่าจิตที่เราคิดเนี่ยหลายล้านปีมาแล้วไม่เคยหยุดเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะแล้วก็จะไม่หยุดต่อไปอีกโยมว่ามันพอแล้วไหมชีวิตมันน่าเหนื่อยหน่ายนะมันน่าเหนื่อยหน่ายเราจะค้นหาว่าชีวิตคือความทุกข์มันไม่ได้จบลงที่ตายถ้าเกิดว่าจบที่ตายนะทุกข์ยังก็ทนเนาะเดี๋ยวตายก็จบจะสวรรค์ก็ได้สลกนรกก็ได้หรือว่าทำดีก็ได้ทำร้ายก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่ยังไงตายแล้วก็สูญกันไปก็จบก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะจะดีจะร้ายก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวตายก็จบละแต่มันไม่จบมันไม่จบนี่เองทำให้เราต้องมาแก้ไขแล้วมนุษย์เราก็คิดไปต่างๆนานานาว่าเขาเรียกว่าคิดค้นหาทางออกหรือว่าคิดค้นหาความเป็นโลกว่ามนุษย์เราเกิดมาหรือคนอะไรอะไรเกิดมาต้องมีผู้สร้างบ้างบางคนก็บอกไม่มีผู้สร้างบ้างบางคนละตายแล้วสูญบ้างบางคนตายแล้วยังมีอยู่บ้างบางคนก็บอกว่าทำดีไม่เป็นดีหรอกทำชั่วไม่เป็นชั่วหรอกหรือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นการคิดไปตามทฤษฎีของตนนะคิดค้นไปตามความเชื่อของตนออกมาบัญญัติต่างๆนานากลายเป็นศาสนาขึ้นมามากมายนะใครคิดค้นอย่างไรก็สอนอย่างนั้นไปก็เลยว่าสมัยพุทธกาลมีเยอะมากหลายลัทธินะต่างคนก็ต่างมีคำสอนบัญญัติไว้และพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งในบรรดาศาสนาเหล่านั้นที่คิดค้นเรื่องนี้นะคิดค้นเรื่องนี้อันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของศาสนาที่จะต้องค้นคว้าหาทางออกเรื่องนี้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแค่ว่าเกิดมาทำมาหาเลี้ยงชีพแค่นี้ก็จะจบแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเรายังถูกอิทธิพลมืดก็คือในชีวิตของเรานี่ยังมีอะไรเงื่อนงำอยู่เยอะเกิดมาทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาหากินกันไปแค่นั้นมันเหมือนเอาแต่ว่าเฉพาะหน้าไปไม่รู้ว่าเบื้องลึกอะไรที่จะเป็นความจริงของชีวิตเราไม่ได้ศึกษาความรู้เราก็ตื้นอันนี้แหละจึงว่าเป็นที่มาของศาสนาทีนี้พุทธองค์เนี่ยเห็นว่าโลกเราเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านพยายามจะหาทางแก้หรือจะหาทางออกด้วยการค้นหาทางออกเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าถ้าโลกเนี่ยมันมีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยการปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นเพราะมันสุขอยู่ดีแล้วถ้ามันโลกเนี่ยมันมีความสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์การแก้ปัญหาก็ไม่ควรจะแก้ก็สุขก็ดีแล้วนี่แต่ถ้าเกิดว่าโลกนี่มีทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขเลยคนทุกคนก็คงจะเข้าหาทางพ้นทุกข์หมดเลยเหมือนว่าต้องหาทางออกไม่มีใครเลยอยากจะเป็นมนุษย์เลยไม่มีใครอยากจะอยู่บ้านเลยไม่อยู่โลกเลยอยากจะออกบวชหมดเลยเพราะว่ามันทุกข์มากเกินที่จะอยู่แต่โลกไม่ที่เป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ด้วยไม่ใช่สุขอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่มีทั้งสุข
มีทั้งทุกข์แล้วก็สุขกับทุกข์เนี่ยมีทั้งคู่เนี่ยเราก็บวกลบคูณหารอย่างที่เคยบอกว่าลองบวกลบคูณหารดูสิว่าเราคุ้มไหมสุขได้รับแต่ทุกข์ที่ตามมาคุ้มค่ากันไหมเหมือนไก่ตัวนั้นน่ะสุขในการกินการนอนอยู่เพื่อนพ้องเพื่อนฝูงแต่ทุกข์กับการที่ตัวเองต้องถูกเชือดคุ้มไหมทุกวันเดียวแต่สุขมาหลายวันบวกลบคูณหารดูสิคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มกันถ้าเมื่อไม่คุ้มกันแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็หาทางออกพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าถ้าทางนั้นไม่มีออกให้ในโลกนี้ใครๆก็ออกไม่ได้ถ้าทางนั้นมีอยู่โลกนี้บุคคลที่จะออกโลกก็ต้องออกด้วยทางนั้นถ้าทางไม่มีเลยตันหมดเลยไม่มีทางพ้นไปได้คนทั้งหลายก็พ้นไปได้แต่ถ้าทางนั้นมีอยู่คนทั้งหลายก็จะพ้นด้วยทางเส้นนี้และทางเส้นนี้จะมีหรือหนอท่านสังเกตธรรมชาติสังเกตธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยมักจะมีอะไรคู่ๆเช่นมีร้อนก็มีเย็นมีหิวก็มีอิ่มมีมืดกลางคืนก็มีกลางวันมีอะไรมักจะเป็นคู่ถ้าอย่างนั้นมันมีอย่างนี้น่าจะมีการทางออกอย่างนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่าสังเกตความเป็นโลกโดยการที่ว่ามักจะมีอะไรคู่ถ้ามีทุกข์น่าจะมีการออกจากทุกข์ได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะมีการออกจากนี้ได้โดยการเห็นอย่างนี้แหละจึงแสวงหาทางนั้นว่ามันจะบางอย่างเนี่ยมีกลางวันก็มีกลางคืนมีขาวก็มีดำมีผู้หญิงก็มีผู้ชายมันน่าจะมีว่ามีทุกข์ก็น่าจะออกทุกข์ได้แล้วจะออกยังไงนะจะออกยังไงนี่เป็นจุดประกายว่าพระเจ้ามองหาทางออกว่าน่าจะมีสุดท้ายก็ค้นหาทางออกนั้นก็เจอพอดีเจอแล้วก็มาจำแนกแจกจ่ายให้คนอื่นรู้ก็กลายเป็นศาสนาขึ้นมาฉะนั้นทางออกตรงนี้เนี่ยมีอยู่เราจะต้องเดินตามพุทธเจ้าเราถึงจะออกได้ทีนี้เราจะออกอย่างไรพุทธเจ้าสาวตรงที่ว่าทำไมคนเราต้องมีความตายไม่ชอบใจเลยความตายมีได้อย่างไรหนอค้นดูด้วยการพิจารณาอ๋อมาจากความเกิดนี่เองจริงไหมล่ะถ้าคำว่าเกิดมีอยู่ตายก็มีถ้าเกิดไม่มีล่ะตายก็ไม่ปรากฏแสดงว่าความตายมีเพราะมีความเกิดท่านสาวเอาปลายเลยปลายก็คือความตายเพราะเราเกิดเป็นต้นตายเป็นปลายฉะนั้นความตายมาจากไหนมาจากความเกิดและความเกิดมาจากอะไรสาวลึกเข้าไปอีกมาจากความคิดความนึกเราคิดนึกเรื่องใดความเกิดก็มาจากเรื่องนั้นแล้วความคิดมาจากอะไรนะจำให้ดีนะว่าท่านสาวตรงนี้ความตายมาจากอะไรมาจากความเกิดความเกิดมาจากอะไรมาจากความคิดนึกความปรุงแต่งของจิตเขาเรียกว่าเป็นที่มาของความเกิดความปรุงแต่งมาจากอะไรมาจากเหตุปัจจัย3อย่าง1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์
การประจวบกัน3อย่างนี้กลายเป็นความคิดหรือกลายเป็นผัสสะเราสังเกตความคิดของเรา1ใจของเราละ2วิ่งไปทางตาบ้างวิ่งทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ3ก็คือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงมันจับคู่กันอยู่แล้วฉะนั้นวิ่งทางตาก็ไปหารูปนั่นแหละวิ่งไปทางหูก็ไปหาเสียงจมูกก็หากลิ่นลิ้นก็หารสกายก็ถูกต้องสัมผัสใจก็คู่อารมณ์อารมณ์เราก็มาจากตรงนี้เหตุปัจจัย3อย่างนี้เหตุปัจจัย3อย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความคิดขึ้นมาถ้าเหตุปัจจัย3อย่างนี้ไม่มีความคิดก็เกิดไม่ได้ความคิดเกิดไม่ได้ความเกิดก็จะไม่ปรากฏเมื่อความเกิดไม่ปรากฏความตายก็จะไม่มีมาเนี่ยนี่คือการสาวหาต้นตอของจิตที่เราจะแก้ไขฉะนั้นความคิดของคนเราทุกคนที่ประจำวันที่คิดไม่มากคิดมากมายกายกองก็คือจากจิตของเราวิ่งไปสู่ตาหูแล้วก็ไปสู่อารมณ์เขาเรียกว่าเหตุปัจจัย3อย่างสมมุติว่าการเกิดของไฟการเกิดของไฟเนี่ยเอาไม้สีกันสมัยก่อนเขาเรียกไม้สีไฟเอาไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งคือไม้สองอันนั่นแหละนะแล้วก็เอามาสีกันการสีนั้นทำให้เกิดความร้อนเมื่อความร้อนนั้นทวีขึ้นก็เกิดไฟลุกแสดงว่าการเกิดของไฟมาจากเหตุปัจจัย3ประการไม้อันหนึ่งประการหนึ่งไม้อันที่2ประการ2กับความพยายามที่จะเสียดสีแรงเสียดสีสามอย่างประจวบกันแล้วความร้อนก็เกิดเมื่อความร้อนเกิดไฟก็ลุกแสดงว่าการเกิดของไฟมาจากเหตุปัจจัยความเกิดของอารมณ์มาจากเหตุปัจจัยสามอย่างเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยสามอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นสมมุติว่าไม้เนี่ยอันหนึ่งแต่อันหนึ่งไม่มีไฟจะเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้หรือไม้มีสองอันแต่การเสียดสีไม่ได้ทำให้การเสียดสีไม่มีไฟจะเกิดไหมก็เกิดไม่ได้หรือจะมีการเสียดสีแต่ไม้ไม่มีเราจะเอาอะไรไปสีกันคือก็เรียกว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้จะต้องมีครบสามเสมอเหมือนไม้สามเส้าพิงกันอยู่ไม้ไผ่สามอันสามลำเอาไปสุมกันเราดึงอันหนึ่งสองอันก็ล้มดึงอันไหนก็ล้มทั้งหมดเพราะเขาค้ำกันอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นห่วงโซ่ของชีวิตของเราก็เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเน้นไม่มีเหตุปัจจัย3อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็จะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ใจของเราก็จะสงบเท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นมาปฏิบัติตรงนี้ทำยังไงจิตเราจะไม่วิ่งไปทางตาไม่วิ่งไปทางหูไม่วิ่งไปทางจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่ไปหาอารมณ์เท่านั้นเองทุกอย่างก็จะหยุดหมดเลยถ้าจิตเราวิ่งอยู่ทุกอย่างก็หยุดไม่ได้เราจึงว่าเราจะทำยังไงให้เหตุปัจจัยนี้สิ้นไปหลายคนที่มาฝึกสมาธิ
ตามวัดตามวาหรือสำนักเราทำสมาธินี้เป็นอันดับแรกของการศึกษาค้นคว้าเรื่องกรรมฐานหลายคนก็คงจะฝึกสมาธิมาพอสมควรการทำสมาธินี้เป็นการระงับจิตของเราไม่วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจได้แต่ได้ชั่วขณะหนึ่งเราสังเกตไหมอ้าวเราจะนั่งสมาธิแล้วนะขวาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็พยายามทำจิตให้นิ่งจิตเราถูกบังคับให้นิ่งกว่าจะนิ่งได้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ไปจิตก็เลยหยุดแล้วก็นิ่งเข้าไปในสมาธิฉะนั้นสมาธิจึงเป็นทางศึกษาทางหนึ่งที่เราจะแก้ปัญหานี้ปรากฏว่าจิตเราหยุดการไปทางตาทางหูจิตเราสงบลงไปเลยโอ้สุขมากและถ้าใครนั่งสมาธิหรือถ้าจิตรวมเป็นสมาธิก็จะพบความสุขความสงบความสุขความสงบตรงนี้เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นหนังเรื่องนี้ยังไม่จบยังจะต้องมีการต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะหลังจากที่เราออกจากสมาธิจิตมันไปไหนไปทางเก่าอีกแล้วไปเป็นลักษณะเดิมอีกแล้วเท่ากับว่าสมาธิเราทั้งหมดที่เราทำนั้นเป็นการยับยั้งจิตชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นถึงแม้จะเป็นการหยุดชั่วขณะหนึ่งเราก็พบความสุขในสมาธินั้นเป็นที่ประทับใจของเรานะถ้าโกรธว่าหลายคนมาฝึกสมาธิเนี่ยเราสังเกตมาจิตเรานิ่งไปนะพบอะไรพบความสุขแล้วทุกคนก็ประทับใจในความสุขนั้นว่าเออเนี่ยสุขอยู่ตรงนี้นะเราทุกข์มาไหนหลายครั้งหลายคาหรือว่ามาเยอะแล้วเรามาสุขตรงนี้เองทีนี้ทำสมาธิเนี่ยก็ยังไม่จบเพราะปัญหายังไม่ได้จบไม่ถูกปิดลงไปด้วยสมาธิอันนั้นถ้าทำสมาธิแล้วมันจบตรงนั้นก็เลิกกันนะทุกอย่างก็จบกันไปทำจิตให้นิ่งแล้วก็นิ่งต่อไปจนวันตายก็ปัญหาก็แค่นั้นนิ่งจบละแต่ที่นี่มันไม่ได้จบนะก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องไปต่ออีกทำให้เราไปต่ออีกเราต้องทำต่ออีกเพราะว่าการทำสมาธินั้นเป็นการหยุดชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะเราก็ได้รับความสุขอยู่ความสงบอยู่เหมือนกันทีนี้ว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นก็เพราะว่าสมาธินั้นเป็นเพียงหยุดชะงักชั่วขณะหนึ่งสมมติว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราไปหยุดไปแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงส่วน22ชั่วโมงนั้นไม่ได้หยุดแหละไปที่เดิมอีกแล้วทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยมาทำสมาธิแล้วยังไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันยังวิ่งไปทางตาทางหูอยู่จมูกลิ้นกายใจอยู่ไปสู่อารมณ์อยู่เราก็ยังไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แน่นอนปัญหาก็ยังไม่จบแค่นั้น
ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้จิตของเรานั้นเลิกลาต่อการไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้เขาเลิกไปเลยแหละไม่ต้องไปอีกแล้วนั่นคือจุดจบมันก็จะมีทีนี้เราจะต้องมีการปฏิบัติต่อเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรานั้นออกจากสมาธิเราก็กลับไปสู่คนเดิมอีกเนี่ยมันก็เท่ากับเราเนี่ยเป็นคนเก่านั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามีสมาธิขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีมาหน่อยหนึ่งว่างั้นเถอะก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ทางแก้เรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องแก้ไขทั้งระบบเลยนะทั้งระบบเลยว่าเราจะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปเราจะทำยังไงนะเราจะทำลายตาให้บอดหูให้หนวกก็คงไม่ทำอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่สอนทำอย่างนั้นเพราะตาเองหูเองเนี่ยเขาก็มีไว้ถ้าจิตไม่ไปก็ไม่มีผลอะไรแล้วแต่ถ้าจิตไปก็มีผลอยู่เราไม่ได้แก้ที่หูตาเราแก้ที่จิตไปทางที่ดีก็คือว่าปัญหายังไม่จบตอนที่เราทำสมาธิเราก็ยังไม่จบการปฏิบัติเลยเพียงแต่ว่าสมาธินั้นเป็นเพียงเริ่มต้นของการกระทำเท่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำยิ่งขึ้นไปจากกว่าสมาธิที่เรามีนั้นอีกทางนั้นก็คือมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นหนทางที่พุทธเจ้าใช้ออกจากทุกข์ได้มาแล้วนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราปฏิบัติสมาธินั้นยังไม่จบเราจะต้องมีการอบรมมรรคมรรคเป็นอย่างไรมรรคเดินทางอย่างไรเราก็มารู้จักกันคำว่ามรรคเนี่ยแปลตามศัพท์เขาเรียกว่าทางนะทางแสดงว่าชีวิตคือการเดินทางอย่างนั้นหรือถูกต้องเพราะในชีวิตเราเกิดมาเนี่ยจิตเราเดินทางตลอดตัวเราก็เดินทางตลอดเดินทั้งกายเดินทั้งใจว่างั้นเถอะกายนี้ก็ขึ้นเหนือล่องใต้ก็ไปตามภาษาแต่ใจนี้ก็ไปคิดไปทางหูตานั้นอยู่ตลอดนะไปทางความคิดในวันหนึ่งการเดินทางของเราเนี่ยมีตลอดเวลาท่านก็กล่าวว่าการเดินทางนั้นก็เป็นมรรคเหมือนกันเพราะว่ามรรคเนี่ยขึ้นชื่อว่ามรรคเขาเรียกว่าเป็นทางเดินหรือเดินทางเป็นทางนั่นแหละนะทีนี้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนั้นน่ะเดินทางเส้นนั้นน่ะเราเดินมานานแล้วเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทางผิดเอ้าทำไมมันผิดล่ะก็เดินมาแล้วมันทุกข์อ่ะมันไม่สงบอ่ะก็เราจะออกจากทุกข์ไม่ใช่หรือก็แสดงว่าเดินทางเก่าอยู่มันก็ยังผิดอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองทีนี้เราจะต้องเดินทางใหม่เลยเดินทางใหม่เลยทางเก่านั้นให้ทำลายไปซะเพราะทางเก่านั้นไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกายใจส่วนทางใหม่นั้นเราอย่าให้ไปเราอย่าให้ไปจนกว่าเรามีทางใหม่เดินและทางเก่าปิดได้แล้วก็สลายไปเลยทำลายไปเลยปัญหาก็จะจบปัญหาก็จะจบไปทีนี้มรรคเนี่ยจึงเป็นว่า
ทุกคนจะต้องมาลงเอยที่มรรคทุกคนแค่เราทำสมาธินั้นยังไม่พอเราจะต้องมาลงที่มรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเดินทางใหม่เพราะทางเก่ามันก็เป็นทางอยู่แต่เป็นทางทุกข์เราไม่เอาเราก็ต้องเดินทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่ตรงนี้เนี่ยเป็นทางที่เราจะต้องเดินตั้งแต่บัดนี้ไปก็คือการเอาจิตของเราเดินทางเส้นใหม่ทางนี้เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกนี้เรามาดูดิว่าเก่ากับใหม่เนี่ยเราจะสังเกตอย่างไรหรือว่าเราจะรู้จักได้อย่างไรทางเก่าก็คือเราไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจไปหาอะไรรูปรสกลิ่นเสียงไปหาผู้อื่นนั่นเองทางเส้นใหม่เป็นยังไงทางเส้นใหม่ก็อย่าไปทางตาอย่าไปทางหูอย่าไปทางจมูกลิ้นกายใจไปหาใครมาหาตัวเองเท่ากับว่าทางเส้นใหม่นั้นเราจะต้องเอาใช้จิตของเราเดินทางตัวเองเดินอะไรตัวเองอยู่ที่มีอะไรอ่ะมีผมขนเล็บฟันหนังเพราะตัวเองมีอะไรมีอาการ32มีร่างกายนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านี้คือตัวเองเรามีที่เรามีอย่างนี้เรามีแค่นี้เราก็เอาจิตเดินไปตามอาการ32ของเราจนกว่าทางเส้นนี้จะเป็นทางใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นทางที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ปิดทางเก่าซะปัญหาจบเลยฉะนั้นเราถ้าเราเคยเขาเรียกว่าถ้าใครเคยบวชเป็นพระนะวันบวชนั้นก็ท่านให้กรรมฐานอยู่แล้วนะเกสาโลมานกาทันตาตะโจให้เอาจิตเนี่ยเดินอยู่ในอาการ32นี้ทางนี้เป็นทางพ้นทุกข์เราจะพ้นทางเก่าได้แน่นอนเพราะอาศัยทางใหม่นี้ทางเก่าเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดทางใหม่นี้เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกนี่นักปฏิบัติต้องมารู้ตรงนี้ทำสมาธิไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเพราะอะไรเพราะเราออกจากสมาธิแล้วมันก็ไปทางเก่าอีกแหละทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าทางใหม่ก็ไม่ได้มีขึ้นเราก็จำเป็นต้องไปทางเก่าอยู่ดีทางเก่าก็ไม่ได้ทำลายทางใหม่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นเลยได้แต่ทำสมาธินิ่งก็แค่พักเท่านั้นแค่พักเท่านั้นเองมันเหมือนเป็นการพักจิตเท่านั้นเองยังไม่จบหนังยังไม่จบหนังนี้เรื่องยาวนะต้องมีการมีเรื่องราวอีกเยอะนะเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยอบรมมรรคอบรมมรรคมรรคเป็นการที่เอาจิตมาดูตัวเราทีนี้มรรคใหม่เนี่ยเรายังไม่เข้าใจเราก็เข้าใจทางเก่าก่อนสิเพราะทางเก่าเนี่ยเป็นข้อสอนใจเราได้ว่าทางใหม่ก็คล้ายกันทางเก่าของเรานี้เป็นอย่างไรทางเก่าของเราก็คือว่าเราคิดถึงผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเองนะก็คือผู้อื่นไม่ว่าบุคคลก็ได้สิ่งของหรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องของผู้อื่นเราคิดถึงเรื่องผู้นั้นเขาเรียกว่าทางเก่าทางเก่าของเรานั้นเวลาเราคิดถึงใครมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพใช่ไหมล่ะเวลาเราคิดเรื่องใดภาพนั้นก็จะเกิดขึ้นขณะนั้นเขาเรียกว่าเวลาคิดปุ๊บภาพก็จะปรากฏทันทีเลยเพราะความคิดนั้นสำเร็จด้วยภาพทุกครั้งรู้จักภาพไหมรู้จักภาพไหมล่ะรู้จักแหมถ้ากรรมฐานไม่รู้จักก็แย่เลยนะเดี๋ยวภาพนู้นมาเดี๋ยวภาพนี้มามีแต่ภาพเต็มไปหมดเลยใจของเราเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักภาพนี้โอ้เลิกกันเลย
ไม่สามารถจะปฏิบัติทำอะไรได้หรอกไม่รู้จักธรรมชาติอะไรของตัวเองมีฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยมีภาพทุกครั้งแล้วสิ่งที่คิดนั้นน่ะมีทั้งอดีตทั้งอนาคตเอามาคิดหมดเลยทั้งปัจจุบันด้วย3การเอาเรื่องเก่ามาคิดบ้างเอาเรื่องใหม่ที่จะไม่ยังไม่ถึงบ้างมาคิดบ้างคิดเรื่องปัจจุบันที่ขณะนั้นทำอยู่เฉพาะหน้าบ้างเอาหมดแหละนะคิดไปคิดมาคิดไปหน้าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันว่างั้นเถอะก็กลายเป็นว่าความคิดประจำวันของเราก็คิดอยู่ลักษณะนี้แล้วทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมีภาพทุกครั้งภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความคิดเราเคยเห็นการ์ตูนไหมเวลาเขาเขียนการ์ตูนแล้วก็เขียนอะไรนะเป็นกรอบข้างบนแล้วก็คิดอะไรการ์ตูนพูดอะไรมันก็จะมีตัวหนังสือออกมาคิดอะไรก็จะมีภาพนั้นออกมาเนี่ยเขาก็สัญลักษณ์ว่ามันคิดอะไรอยู่นะคนเราก็เหมือนกันความคิดคือความเกิดคิดเรื่องใดภาพนั้นปรากฏก็ไปเกิดสิ่งนั้นแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมันก็เป็นว่าที่ไปแต่ถ้าตายปุ๊บก็ไปจริงเลยในคิดสิ่งนั้นแสดงว่ามันไปด้วยภาพเกิดด้วยภาพนั่นแหละภาพมันมาจากไหนมาจากการเก็บเกี่ยวออกมาเก็บเกี่ยวมาจากไหนอ่ะตาเอามาให้หูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจก็มีของแถมมาให้เลยมาฝากเลยเราก็เก็บอย่างเดียวกลายเป็นว่าเก็บขยะเข้าบ้านเต็มไปด้วยขยะเต็มหมดเลยเต็มไหมล่ะจิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยขยะไหมล่ะรกรุงรังหมดเลยมีแต่อารมณ์เต็มหมดเลยนะเราก็เหมือนคนบ้าเนี่ยหากระป๋องกระแป๋งอะไรมาเต็มห้อยไปเต็มไปหมดเลยบ้านนั่นอัดไปด้วยขยะทั้งนั้นโละทิ้งให้หมดเลยนะโละทิ้งให้หมดฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยเขาตัดไปเลยอดีตก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาปัจจุบันก็ให้ออกไปปัจจุบันมันมีนอกกับในนะปัจจุบันอยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องอยู่ในตัวเราได้เราต้องตัด3การนี้ออกไปไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีท่ามกลางตัดไปเลยแล้วก็เอาจิตมาดูตัวเราในเมื่อเราเห็นนึกถึงคนอื่นมีภาพเป็นที่หมายมีภาพเป็นที่สุดสำเร็จด้วยภาพเวลาพิจารณาตัวเราก็ให้มีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นที่สุดมีความสำเร็จด้วยภาพเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมานึกถึงภาพตัวเองแล้วเห็นไหมเราไม่เห็นตัวเองทำไมคนอื่นล่ะเรานึกถึงเห็นได้ล่ะเรานึกได้คนอื่นเพราะอะไรเพราะเราทำประจำวันก็เลยชำนาญขนาดวิ่งรถสวนกันแป๊บเดียวนะเห็นหน้ามันถ่ายรูปแป๊บเช๊ะเลยนะถ่ายไปแป๊บจำได้ขนาดมันเร็วขนาดที่ผ่านกันแป๊บเดียวนะจำหน้าได้เลยนะมันบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วกล้องไวเนาะมันถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วมันสามารถเอามาย้อนมาคิดได้แต่ตัวเราเนี่ยนึกไปเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกนึกตัวอะไรก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นนะทีนี้เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเห็นแจ้งตัวเราชัดเหมือนกับเรานึกถึงคนอื่นเห็นหน้าเขาชัดนะนี่คือภารกิจของเราที่ว่าหมักมีภาพเป็นที่สุดการที่เราเห็นตัวเองแจ้งชัดเหมือนขณะที่เรานึกถึงคนอื่นชัดอย่างไรให้เราเห็นตัวเองชัดแบบนั้นธรรมชาติเดียวกันนะธรรมชาติเดียวกันย้ายจากเขามาเป็นเราให้ได้ถ้าใครย้ายได้สำเร็จงานนี้จบเลยจิตเราก็จะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็จะอยู่กับตัวอย่างเดียวเลยเพราะว่าเห็นตัวเองอยู่อย่างเดียวเมื่อจิตอยู่กับตัวตาก็โมฆะหูจมูกลิ้นกายใจก็โมฆะเหตุปัจจัย3อย่างก็ไม่มีเราก็จะพ้นทุกข์ได้นะอันนี้คือการแก้ปัญหาได้สำเร็จถ้า
่ากับว่าเราจะต้องอบรมมรรคนั่นเองแล้วก็มรรคเนี่ยไม่ค่อยมีใครนำมาสอนไม่ค่อยมีใครนำมาสอนสอนแต่สมาธิตื่นไปน้อยไปไม่พอเนาะเพราะว่าหลายคนก็รู้จักสมาธิอยู่แล้วทำแล้วก็ยังไม่จบยังไม่จบงานยังไม่จบจะคิดว่าสมาธินั้นจุดจบอย่างแล้วสมาธิเราเนี่ยมีศาสนาอื่นก็มีฤาษีทำเก่งกว่าเราอีกนะไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาทำศาสนาเดียวมีทั่วไปมีทั่วไปแต่มรรคนี้ไม่มีทั่วไปนะมีเฉพาะพุทธศาสนานะฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคเนี่ยทุกคนจะต้องมีการอบรมเรามารู้จักมรรคกันนะเราจำเป็นจะต้องมารู้จักมรรคกันเพราะว่ามรรคเนี่ยไม่ถูกเปิดเผยอันตรายมากศาสนาจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีมรรคแล้วไปนิพพานไม่ได้อะตอนที่พระองค์พุทธองค์จะปรินิพพานเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าตราบใดโลกนี้ยังมีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีคนปฏิบัติอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าโลกนี้เนี่ยไม่มีมรรคขึ้นแล้วเนี่ยโลกนี้ว่างแน่นอนศาสนาหายแน่นอนถ้าเกิดมีพระอรหันต์อยู่ในโลกศาสนายังไม่หายพระอรหันต์มีอะไรก็มีมรรคนี่เองอันนี้แหละว่ามรรคเนี่ยจึงว่าเป็นของสำคัญที่สุดเพราะพุทธองค์ทรงค้นพบเรื่องมรรคซึ่งทรงค้นพบเรื่องนี้ฉะนั้นเท่ากับเรื่องนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเดินทางให้ได้นะไม่มีใครมาสอนไม่เป็นไรแต่มาจะสอนนะก็พยายามที่จะสอนเรื่องนี้มากที่สุดตอนนี้ก็เริ่มรู้จักบ้างแล้วนะคุ้นเคยบ้างแล้วเพราะมรรคนี่ไม่ถูกเปิดเผยมานานทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่จบไม่จบแล้วพระเองเนี่ยภิกษุเองเนี่ยบวชมาเนี่ยท่านได้มรรคทุกองค์แต่ไม่ค่อยทำกันไปทำสมาธิซะได้ตอนไหนอ่ะได้ตอนมันบวชนั่นแหละเกสาโลมานั่นแหละเป็นมรรคอยู่แล้วให้จิตไว้ที่ผมไว้จิตของเธอทั้งหลายไว้ที่ผมนะที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังให้อยู่ในอาการ32แต่พระสักกี่องค์ที่จะทำตรงนี้ไม่ได้ทำไปทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่จบถ้าเราไปทำสมาธิ ยังไงก็ต้องย้อนมาตรงนี้อีกดีนะต้องย้อนมาตรงนี้ถ้าย้อนไม่มาย้อนตรงนี้จดจบก็ไม่ลงจดจบก็ไม่มีถ้าเราทำตรงนี้ไปเลยก็รัดดีไม่ต้องอ้อมถ้าทำสมาธิก่อนแล้วมาเริ่มใหม่ตรงนี้มันนับหนึ่งใหม่มันก็กลายเป็นว่าเสียเวลาเพราะสมาธิเป็นที่พักเฉยๆนะพักแล้วก็สบายอยู่เย็นอยู่แต่ว่าจุดจบมันยังไม่เกิดเรายังละกิเลสไม่ได้ทีนี้อบรมมรรคอบรมอย่างไรการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องมีการพาจิตนั้นคิดไปทางตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดประจำวันของเราหมายถึงว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราคิดอะไรเราคิดถึงผู้อื่นคิดทำนองไหนอ่ะคิดไม่ได้คิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายคิดแต่เรื่องเป็นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นอยากได้อยากมีอยากเป็นนะสมมติว่าเราจะคิดในแง่นั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นคิดเรื่องเป็นเมื่อเราคิดเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นจิตก็วิ่งไปข้างนอกอันนั้นเราคิดประจำวันอยู่แล้วแสดงว่าทางเก่าของเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือคิดเป็นอยากเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่อยากได้อยากมีอยากเป็น
ส่วนทางใหม่นี้เราต้องคิดตายเพราะอะไรเพราะมันตรงข้ามกันฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยการนึกถึงความตายนี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องคิดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะมันตรงข้ามกันเพราะอะไรตรงข้ามกันเมื่อจิตเราเนี่ยคิดตรงข้ามจิตก็ต้องไปทางตรงข้ามเหมือนเราเอาสกรูเนี่ยน็อตเนี่ยสกรูเนี่ยแล้วหมุนขวาเนี่ยมันเข้าถ้าจะออกเป็นไงก็หมุนซ้ายแต่ถ้าไม่หมุนล่ะมันไม่ออกนะมันก็คาอยู่นั่นจิตเราเหมือนกันว่ามรรคเนี่ยแปลว่าการเดินทางของจิตจิตมันเดินทางแต่มันเป็นทางผิดฉะนั้นการแก้ปัญหาว่าเดินทางผิดแล้วเนี่ยเราต้องเดินทางถูกทางถูกนั้นก็ต้องเดินเหมือนกันคือคนเข้าใจมรรคไม่ได้ตรงที่ว่ามรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่สังเกตนะว่าคนที่เข้าใจมรรคยากที่สุดก็เพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งปกติคนเราก็ปรุงแต่งอยู่แล้วเขาก็เรียกมรรคเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่ามิจฉามรรคปรุงแต่งไปทางตาบ้างปรุงแต่งไปทางหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งหาคนอื่นบ้างอันนี้เขาเรียกว่าทางเก่าก็เกิดจากความปรุงแต่งของจิตส่วนทางใหม่นี้เราต้องการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ปรุงแต่งหาตัวเองปรุงแต่งหาตัวเองปรุงแต่งตัวเองนั่นเองปรุงแต่งผมบ้างปรุงแต่งเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างว่าเราเนี่ยผมเราไม่สระไม่ล้างเป็นไงตัวเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันไปปรุงแต่งให้เน่าบ้างปรุงแต่งให้ขึ้นอืดขึ้นผองบ้างปรุงแต่งเป็นร่างสดๆบ้างปรุงแต่งในรูปลักษณ์ต่างๆว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงปรุงแต่งอย่างนั้นปรุงแต่งอย่างนี้เขาเรียกว่าทางเก่าก็ปรุงแต่งทางใหม่ก็ปรุงแต่งเอาปรุงแต่งกับปรุงแต่งมาล้างกันถ้าเราไม่ปรุงแต่งเราก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ท่านจึงจัดว่ามรรคเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งตรงนี้แหละคนเข้าใจมรรคไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยที่เราทุกวันเนี่ยก็เพราะจิตมันปรุงแต่งไม่หยุดแล้วเราจะมาปรุงแต่งอีกหรือทางใหม่นี่ก็ยังให้มาปรุงให้มาคิดอีกหรือถูกต้องแล้วเมื่อเราทุกข์ด้วยความคิดความปรุงแต่งอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วทางใหม่นี้ก็มาปรุงแต่งแล้วมันไม่ซ้ำเติมเข้าไปอีกเลยทุกข์อ่ะไม่ซ้ำเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งทางใหม่นี้มันเป็นการปรุงแต่งย้อนสอนเราจะไม่ปรุงแต่งก็จะไม่ออกจากทุกข์ได้ก็จะไม่เป็นมรรคตรงนี้ทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจมรรคไม่ได้อุปมาเหมือนว่าน็อตหรือสกรูเนี่ยเวลาเข้ามันหมุนขวาใช่ไหมล่ะหมุนขวาทำให้มันตึงขึ้นมาเลยตึงขึ้นมาเรื่อยๆมันแน่นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาออกเนี่ยโดยการที่ไม่หมุนออกเนี่ยไม่หมุนซ้ายเนี่ยน็อตตัวนั้นหรือสกรูตัวนั้นจะออกได้ไหมเพราะตอนเข้ามันจะอาศัยการหมุนถึงเข้าตอนออกก็ต้องอาศัยการหมุนถึงออกเอาหมุนมาล้างหมุนเอาหมุนมาแก้หมุนแต่หมุนคนละทิศกันแล้วน็อตตัวนั้นสกรูตัวนั้นก็จะหลุดออกมาเองถ้าเราหมุนได้ถึงที่เขาฉะนั้นตอนเข้าก็อาศัยหมุนนั่นแหละเข้าตอนออกก็ต้องอาศัยหมุนและออกถ้าเกิดว่าไม่หมุนเลยน็อตก็ขาอยู่มันก็ออกไม่ได้นี่คืออุปมาให้เห็นภาพว่ามรรคเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่หลายคนเนี่ยมาฝึกสมาธิซะแล้วก่อนหน้าแล้วชำนาญในเรื่องสมาธิไปแล้ว
เพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยฝึกในการฝึกของสมาธิเนี่ยเน้นการนิ่งอย่างเดียวไม่ให้ปรุงแต่งถ้าใครปรุงแต่งถือว่าอวิชชาเลยเขาตีความอย่างนั้นเลยเมื่อตีความอย่างนั้นแล้วเนี่ยจึงเข้าใจมรรคไม่ได้เลยสาเหตุของมรรคเนี่ยมีคนไม่เข้าใจเพราะเรื่องนี้เพราะการที่เราฝึกปุถุสมาธิมานานการฝึกสมาธิเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้เลยนะจิตไม่รวมต้องนิ่งจิตถึงจะรวมอันนั้นก็ถูกแบบนั้นแต่ถ้าจะมาเป็นมรรคแล้วมันไม่ได้นะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมานานเนี่ยเขาถือว่าการปรุงแต่งเป็นอวิชชาเลยเขาไม่ได้ดูรายละเอียดว่าการปรุงแต่งของส่วนไหนมันเป็นส่วนวิชาส่วนไหนมันเป็นอวิชชาเราต้องมาแยกตอบอีกตรงนี้จะตีความเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นอวิชชาไม่ได้นะความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นอวิชชาอันนั้นมีอยู่ความปรุงแต่งชนิดหนึ่งเป็นส่วนของวิชาอันนั้นก็มีอีกเราจะตีเหมารวมว่าทั้งสองเนี่ยเป็นอวิชชาทั้งหมดไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยเป็นส่วนของวิชาแต่อ้อต้องอาศัยการปรุงแต่งของจิตนั้นเป็นที่ไปการปรุงแต่งของมรรคการอบรมมรรคจึงเรียกว่าธรรมที่ปรุงแต่งมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งนะเมื่อปรุงแต่งแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิด้วยไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นส่วนของอวิชชาส่วนการปรุงแต่งคนอื่นเรียกว่าจงจิตออกไปทางตาทางหูอันนั้นเป็นอวิชชาอยู่แล้วอันนั้นเราไม่เอาอยู่แล้วทีนี้ความซับซ้อนตรงนี้เนี่ยทำให้คนที่ผ่านการทำสมาธิเนี่ยเข้าใจมรรคไม่ได้แล้วก็เป็นไปที่มาของการไม่เอามรรคมาชี้แจงและก็เป็นปัญหาที่ว่าไม่ได้อบรมมรรคทำแต่สมาธินะแล้วก็คิดหรือว่าสมาธินั้นจะไม่ปรุงแต่งสมาธิเนี่ยตอนที่เราเข้าไปนิ่งนั่นน่ะไม่ปรุงแต่งแต่เราออกมาดูสิปรุงแต่งมากกว่าคนอื่นอีกก็ไม่พ้นปรุงแต่งอยู่ดีออกจากสมาธิก็ไปทางตาและทางหูแล้วยิ่งคนทำสมาธิยิ่งปรุงแต่งมากเลยเขาไม่พ้นหรอกความปรุงแต่งเขาก็ไม่พ้นอยู่ดีเขาจะไปเอาเจาะจงตรงที่ว่าทำสมาธิตรงนั้นมาพูดเนี่ยเราไม่พูดกว้างกว่านั้นนะว่าออกจากสมาธิแล้วเป็นไงอ่ะก็เป็นอวิชชาทั้งสิ้นอยู่ดีเลยนะอันนี้จึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจึงเข้าใจมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งเขาไม่เข้าใจความหมายของมรรคเพราะพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นี่ในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งนะท่านกล่าวถึงมรรคเป็นทางไม่มีทางอะไรที่ประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8คนไม่ได้ศึกษาตรงนี้ว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งทีนี้เวลาเราอบรมเนี่ยคนไม่มีปัญญาภาคพอเนี่ยจะเข้าใจมรรคไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องมีการปรุงแต่งเข้าไปแก้หมายความว่าในชีวิตของเราที่หลายภพหลายชาติที่เราผ่านมาความคิดมากมายอย่างที่บอกว่าใจของเราเหมือนขยะนะเหมือนกับเอาอะไรมาเต็มในจิตเราเหมือนเอาขยะมาถมบ้านตัวเองนั่นเองอารมณ์เหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการปรุงแต่งเข้ามาเพราะเราปรุงแต่งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาแล้วทำให้เรามีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาด้วยอาศัยความปรุงแต่งเป็นผู้ขนเข้ามาว่างั้นเถอะหมายถึงว่าอารมณ์พวกนี้มาจากการปรุงแต่งของจิตของเราเนี่ยไขว่คว้ามาเมื่อเราปรุงแต่งนำเข้ามาตอนเอาออกก็ต้องปรุงแต่งให้มันออกไปด้วยการปรุงแต่งเวลาจะเอาออกก็ต้องออกด้วยความปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งมันออกไม่ได้
ก็เหมือนน็อตตัวนั้นน่ะตอนเข้าก็ต้องหมุนตอนออกก็ต้องหมุนถ้าไม่หมุนออกไม่ได้ตอนเข้าก็ปรุงแต่งตอนออกก็ต้องปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งออกไม่ได้แบบนั้นสมมติว่าคนๆนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยวันๆก็คิดถึงผู้ชายประจำและผู้ชายก็วันๆก็คิดถึงเรื่องผู้หญิงประจำเมื่อคิดอยู่นี้ประจำประจำความยินดีก็เกิดขึ้นเราสังเกตไว้กิเลสของเราเกิดขึ้นเพราะเราคิดประจำนั่นเองทีนี้เราคิดถึงเขาประจำทำให้เราเกิดกิเลสถ้าเราจะเอากิเลสออกเป็นยังไงแล้วก็คิดถึงตัวเองประจำมันก็ออกคิดถึงเขาก็เอาเข้าคิดถึงเราก็เอาออกแต่ก็คิดทั้งคู่คิดทั้งคู่นะต้องคิดทั้งคู่นะเอาออกได้เราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็คิดถึงผู้อื่นประจำตอนหลังเรามาอบรมมรรคก็คิดถึงตัวเองประจำมันก็เป็นการเอาออกฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นอารมณ์ทั้งคู่เข้าก็เป็นอารมณ์ออกก็เป็นอารมณ์ให้นักปฏิบัติพึงเข้าใจตามนี้ถ้าก็ว่าถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องขยันปรุงแต่งให้มากขยันปรุงแต่งให้มากการปรุงแต่งนั้นเหมือนกับการเดินทางของจิตการเดินทางของจิตนั้นถ้าใครขยันเดินทางก็จะถึงจุดหมายเร็วขึ้นถ้าใครเดินมากก็จะถึงเร็วถ้าใครเดินน้อยก็จะถึงช้าคนเดินไม่หยุดก็จะถึงเร็วขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าใครปรุงแต่งมากเนี่ยคนนั้นก็จะเจริญเร็วอันนี้จึงว่ามรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากจริงๆเพราะว่าเป็นสังคตะธรรมธรรมที่ปรุงแต่งการปรุงแต่งของมรรคนี้ไม่เป็นการซ้ำเติมไม่เป็นการซ้ำเติมว่าเรามีความปรุงแต่งเป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วเราจะมาปรุงแต่งใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยมันไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นมีแต่ว่าลดลงซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบวิธีนี้ว่าการที่เราจะเอากิเลสออกเนี่ยต้องปรุงแต่งนะถึงจะเอาออกถ้าเราใช้ความสงบเข้าไปแก้ออกไม่ได้อันนี้แหละจึงว่ามรรคเนี่ยทำให้เรารู้จักยากเพราะว่าอะไรเพราะการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเราอย่าคิดว่าปรุงแต่งแล้วมันจะฟุ้งไม่ฟุ้งนะถ้าปรุงแต่งเอาคนอื่นนั่นฟุ้งอันนั้นฟุ้งแน่อันนั้นเราห้ามอยู่แล้วเพราะเราจะหนีทางนั้นแต่ถ้าปรุงแต่งในตัวเองเนี่ยไม่ฟุ้งปรุงแต่งตัวเองมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะเร็วเท่านั้นก็จะสงบเท่านั้นปรุงแต่งมากเท่าไหร่ก็สงบมากเท่านั้นนะก็เลยว่าเราจะต้องปรุงแต่งตัวเราด้วยการอบรมมากปรุงแต่งอย่างไรล่ะปรุงแต่งว่าเราเนี่ยตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงบ้างมีตับมีไตมีไส้มีพุงเอาจิตไล่ไปตามอาการ32หรอกอย่าหยุดทำให้มากคิดให้มากคิดเท่าไหร่สงบมากเท่านั้นวันนั้นเท่ากับว่าการอบรมมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจยากสมมติว่ากิเลสเรามี3ตัวเอายกตัวอย่างกามราคะนะราคะเกิดจากอะไรจากการที่เรานึกถึงเพศตรงข้ามเวลานึกแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายไอ้ภาพคนนั้นเนี่ย
ที่เรานึกเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่านิมิตนะเวลาเรานึกถึงใครเนี่ยคนนั้นก็จะภาพปรากฏในใจเราอยู่เสมอแล้วเมื่อการปรากฏภาพของเขาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกนิมิตแต่ถ้าเรารักษาภาพนั้นไว้นานขึ้นขยายความขึ้นให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะการย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องพิสดารขึ้นว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อย่างเงี้ยกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์ในคนนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายเกิดเมื่อเราคิดอย่างนี้มานานแล้วทำให้กามราคะเนี่ยงอกงามในใจเราความโกรธก็เหมือนกันนึกถึงคนที่เราเคยโกรธกันนึกแล้วภาพเขาก็ปรากฏเมื่อตั้งภาพเขานานๆความโกรธก็จะเกิดขึ้นอีกแหละความหลงก็เหมือนกันนะนึกถึงคนที่ไม่รักไม่ชังมันก็จะไปตามเขาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่มาของกิเลส3ตัวเราอยู่แล้วเกิดด้วยวิธีนี้นะทำให้เราได้เกิดทำให้เราเกิดด้วยวิธีนี้ฉะนั้นเวลาเราออกเนี่ยเวลาเราจะเอากิเลส3ตัวออกเนี่ยก็คือคิดถึงตัวเองให้มากคิดแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างโน้นเราอย่างนี้สร้างภาพเราขึ้นมาถ้าไม่เห็นสมมุติก่อนหรือเราเอาตัวอย่างจากคนอื่นที่เราเคยจดจำมาก็คือเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นอาจำได้ไหมอาจำได้แล้วก็สมมุติตัวเองเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไปเลยนึกตัวเองว่าเป็นซากศพเดินได้ซากศพเคลื่อนที่หรือว่าเดินนั่งนอนเหมือนเราเป็นศพอยู่ตลอดเวลาทำไมลองคิดเรื่องตกเรื่องศพเรื่องคนตายก็เคยบอกไว้แล้วไงคิดเป็นน่ะมันวิ่งไปหาคนอื่นแต่คิดตายมันวิ่งมาหาตัวเราเราต้องคิดตรงข้ามไงเราต้องคิดเรื่องตรงข้ามนะคิดเป็นไปข้างนอกคิดตายมาเข้าไหนเพราะเราคิดเป็นมาหลายชาติแล้วตอนที่เราอบรมมรรคคิดตายอย่างเดียวเลยจึงเรื่องว่าเราต้องคิดเรื่องความตายสถานเดียวมันถึงจะกลับด้านกันเขาเรียกว่ากลับด้านวันวันคิดแต่เรื่องตาย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 เนี่ยตลอดเวลาเอาความตายเข้าสู้ตายอย่างโน้นบางตายอย่างนี้บางตายอย่างโน้นตายอย่างนี้จนกว่าเราจะเห็นภาพเราชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นตรงไหนรักษาตรงนั้นก่อนเห็นตับรักษาตับเห็นกระดูกเห็นอะไรก็ได้ตัวเรารักษาสิ่งนั้นไปแล้วพยายามทำให้เห็นขึ้นมาแล้วรักษาสิ่งที่เห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพให้ไพบูลย์อยู่คือเราจะเห็นส่วนตัวเองที่ส่วนไหนเนี่ยให้เรารักษาส่วนนั้นไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งวัดโดยไวหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่อย่าให้หลุดนานนะอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติเราอย่าให้หลุดนานอันนี้จะเป็นทางออกนะทางออกมักจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นมักเนี่ยเป็นการคิดย้อนสอนย้อนกระแสจนกว่ากระแสจิตที่วิ่งไปกับกระแสที่จิตดึงมาเนี่ยหักล้างกันจนหมดสลายไปและต่อไปเราจะสิ้นหมดเลยราคะโทสะโมหะสมมติว่าเราคิดถึงคนอื่นมาหลายชาติหลายนักนะเราก็มาคิดตัวเองเนี่ยหลายชาติเหมือนกันนะสมมติว่าเราเกิดมาในคิดถึงผู้อื่นเนี่ยกิเลสเกิดมากตอนนี้เรามาอบรมคิดถึงตัวเองจนกว่ามันจะหักล้างกันหมดเลยเมื่อก่อนคิดถึงเขาเนี่ยราคะมันเกิดโทสะมันเกิดโมหะมันเกิดตอนนี้เราก็คิดถึงตัวเราจนราคะมันหมดโทสะมันหมดโมหะมันหมดแล้วเขาเรียกว่าเอาหนามบ่งหนามสมมติเราเดินไปในป่าเนี่ยหนามตำทำไงดีเข็มก็ไม่ได้เอามานี่นะเข็มที่ไหนมาบ่งล่ะคิดไปคิดมาก็เอาหนามต้นมันนี่แหละเอามาบ่งหนามที่มันหักคาอยู่ถ้าเราไม่ใช้หนามใหม่เข้าไปจิ้มหนามเก่าหนามเก่ามันจะออกได้ไหมก็ออกไม่ได้เขาเรียกว่าหนามยอกหนามบ่ง
ความปรุงแต่งทำให้เราทุกข์แล้วก็เอาความปรุงแต่งมาถอนกันมาแก้กันนะพุทธเจ้าค้นพบวิธีนี้ว่ามันออกได้คนส่วนมากมักจะว่ามองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่แก้กันได้อย่างเช่นว่าถ้าคนที่ถูกงูกัดนะทุกคนเห็นว่างูนี่เป็นพิษอย่างเดียวไม่เป็นยาแต่ยาที่ดีที่สุดที่จะมาแก้พิษงูนั้นก็คืออะไรก็คือพิษงูนั่นเองให้มันล้างกันไงให้มันแก้กันฉะนั้นใครจะคิดว่าพิษนั้นเป็นยาได้มีแต่ว่าตีความหมายว่าพิษก็คือพิษจะเป็นยาไม่ได้เลยแต่ที่ไหนได้พิษก็เป็นได้ยาก็เป็นได้เขาเรียกว่าหนามยอกหนามบ่งพิษงูนั่นแหละแก้พิษงูได้ฉะนั้นความปรุงแต่งนั่นแหละแก้ความปรุงแต่งได้เข้าใจไหมนะสมมติว่านะผู้หญิงเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกใจแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกใจแต่ไม่รู้จักเขาแล้วก็ไม่กล้าพูดกับเขาแล้วก็ไม่รู้จักมักคุ้นกับเขาแต่ก็จำเขาได้เพราะความถูกใจนั้นเป็นเหตุแล้วเราก็เอาเขานำมาคิดคิดถึงคนนั้นภาพคนนั้นก็ปรากฏในใจเราคิดมากขึ้นมากขึ้นกิเลสเกิดไหมเกิดไหมโยมตอบหน่อยสิเกิดเกิดทั้งๆที่คนนั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราคิดนะไอ้คนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดของเขามันเกิดไหมเกิดไหม เกิดเอ๊ะมันหลอกหรือเปล่าเนี่ยหลอกไหมคนนั้นบอกไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเรานี่กิเลสเกิดแทบตายหลอกไหมโยมแสดงว่าจิตเราเนี่ยหลอกตัวเองตลอดเลยหลอกแต่มันกิเลสมันไม่ได้คิดว่าคิดเล่นนะแต่กิเลสเล่นด้วยไหมไม่เล่นด้วยเล่นจริงเลยเอาจริงเลยเราคิดดูสิว่ามันทั้งหลอกทั้งจริงอยู่ในนั้นหมดเลยคิดเล่นแต่มันเกิดจริงแสดงว่าเราคิดถึงใครถึงคนนั้นจะไม่รู้เรื่องกิเลสก็เกิดอันนี้ฝ่ายเกิดนะฝ่ายเกิดแต่ทีนี้ว่าฝ่ายดับล่ะสมมติว่าฝ่ายดับเนี่ยเราไปเห็นศพคนหนึ่งตายอยู่ไม่รู้ใครแม้กันไม่รู้จักชื่อเขาแต่ก็จำหน้าเขาได้โอ้คนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะเห็นในหนังสือก็ได้เห็นในทีวีก็ได้เห็นในที่ไหนก็ได้จำเอามาแล้วก็มานึกตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเหมือนคนตายคนนั้นเนี่ยนึกตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างเหมือนคนที่เราเห็นในหนังสือบ้างในภาพไหนก็ได้ที่เราเก็บมาโดยที่ว่าคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องคนตายนั้นนะหมายถึงว่าไม่รู้เรื่องด้วยที่เราเก็บเอาเขามาคิดเก็บเอาเขามาเป็นอุบายถามว่าถ้าคนนั้นปารภอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกิเลสจะดับไหมดับเอ้าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยนะคนตายคนนั้นน่ะไม่รู้เรื่องเลยหรอกแต่ดับได้ไหมดับได้แสดงว่าหลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้เข้าใจไหมเหมือนกันฝ่ายเกิดมันหลอกให้เกิดก็ได้ฝ่ายดับก็หลอกให้ดับได้แสดงว่าในโลกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร้อยเล่ห์เพทุบายอะไรก็ได้เป็นอุบายของจิตสามารถที่คนฉลาดในอุบายเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยทั้งที่ว่าคนตายคนนั้นน่ะก็ไม่รู้เรื่องด้วยเราเอาเขามาคิดว่าเราตายแล้วจะเป็นเหมือนคนนั้นจ
ิเลสก็ดับได้ตอนที่มันเกิดเราเห็นเขาชอบเขาเอาเขาไม่คิดกิเลสก็เกิดได้คนต้องฉลาดเรื่องอุบายแสดงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายเราเป็นผู้ฉลาดในอุบายเหล่านั้นว่าตั้งอุบายไหนทำให้จิตมาดูตัวเราได้เราสร้างอุบายนั้นเลยอุบายไหนจิตของเราวิ่งไปหาคนที่คิดนั้นไม่เอาอุบายนั้นแสดงว่าเราโดนหลอกมาเยอะมากทั้งหลอกทั้งจริงด้วยนั่นคือเราไม่รู้จักอุบายของโลกฉะนั้นโลกนี้เต็มไปด้วยอุบายเมื่อโลกเนี่ยทำให้เรายุ่งเหยิงด้วยอุบายเราก็แก้ปัญหาโลกด้วยความยุ่งเหยิงด้วยอุบายเหมือนกันฉะนั้นโลกกับเราทันกันต่างคนต่างพกอุบายมาแก้กันและใครจะแก้เกมด้วยอุบายไหนนั่นคือความฉลาดของแต่ละคนไปเข้าใจไหมเออคิดเล่นแต่มันเกิดจริงอ่ะแต่เราเอาคนตายมานึกก็ดับได้จริงอ่ะคนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าเอาเขามาคิดคนเป็นก็ไม่รู้เรื่องว่าเอาเขามาคิดคิดถึงเขาก็เกิดทุกทีนะฉะนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องของอุบายทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการการทำใจด้วยอุบายอันแยบคายอุบายไหนแยบคายล่ะอุบายไหนที่ทำแล้วจิตน้อมมาดูตัวเรานั่นคืออุบายแยบคายเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการอุบายไหนที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยจิตเราไม่อยู่กับตัววิ่งไปหาผู้อื่นทันทีอุบายนั้นถือว่าไม่แยบคายถือว่าผิดทางนั้นนักปฏิบัติต้องฉลาดตรงนี้นะต้องฉลาดตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าเรามาศึกษาความเป็นไปของชีวิตเราว่าเราจะแก้ไขปัญหาชีวิตเราได้อย่างไร ทีนี้มันมีปัญหาว่าการคิดถึงตัวเองนั้นเราจะคิดถึงตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเราคิดถึงผู้อื่นมีภาพเป็นนิมิตเป็นมีภาพเป็นเครื่องหมายเวลาคิดถึงตัวเองก็มีภาพตัวเองเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่จะคิดถึงตัวเองเนี่ยมากขนาดไหนเล่าอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจเราคิดว่าคิดถึงเขาเนี่ยชัก12ชั่วโมงคิดถึงเราก็12ชั่วโมงต่อวันหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาคนละครึ่ง24ชั่วโมงไม่ได้สมมติว่าเราคิดอสุภะเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยกิเลสเราลดลงแล้วเราไปปรุงแต่งคนอื่นอีก12ชั่วโมงกิเลสก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่เดิมอยู่นะเหมือนเราพายเรือทวนน้ำเนี่ยพาย12ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงหยุดพายปรากฏเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดเดิมมันมาอยู่ที่จุดเดิมอีกแล้วไม่ก้าวหน้านะเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะให้กิเลสเราละได้ฐานส่วนเดียวเนี่ยก็คือล็อกไว้เลยเราจะต้องล็อกภาพเราไว้ตลอดถ้าเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราต้องล็อกภาพเราส่วนนั้นไว้อย่าให้หลุดหลุดก็รีบตั้งเร็วๆตั้งใหม่แล้วก็พยายามอย่าให้โอกาสจิตของเราเนี่ยไปคว้าภาพอื่นมาเพื่อมันจะเป็นการล้างกันถ้าอยู่ๆพิจารณาอสุภะมา12ชั่วโมงเนี่ยปล่อยไปคิดถึงกามอีก12ชั่วโมงเออพอดีอยู่ที่เดิมมันเนี่ยหมดกันแล้วมันล้างกันแล้วมันก็เหลือเท่าเก่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงพิจารณาอสุภะของเราเนี่ย24ชั่วโมงไปเลยโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้จิตเราคิดถึงคนนั้นได้อีกเลยนั่นคือการแก้ปัญหาจะจบสิ้นลงไปถ้าจะรั่วก็ให้รั่วน้อยที่สุดและก็ให้สั้นที่สุดแล้วก็ดึงมาซะโดยเร็วก็จะเร็วขึ้นเราบอกว่าอย่าให้รั่วเนี่ยทุกคนก็รั่วอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ารั่วแล้วอย่านานนักดึงมาซะโดยเร็วเพราะใหม่ๆคนเราก็
มันก็รั่วตลอดนะถึงบอกว่าอย่ารั่วอย่ารั่วแต่ก็รั่วตลอดก็อย่าให้นานรั่วปั๊บมันตึงมาละคิดปั๊บดึงมาละเพื่อความรวบรัดเพื่อความกระชับเพื่อความที่เราจะต้องเดินหน้าให้เร็วที่สุดและงานนี้เนี่ยเราจะปิดเขาเนี่ย 100% เลยโดยที่ไม่คบค้าสมาคมกันอีกเลยเราจะต้องทำตัวเองเนี่ยให้เห็นต่อเนื่องอย่าลืมว่าการเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นแล้วให้อยู่เลยการที่เราเห็นตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยบางคนสอนว่าให้ทำลายซะให้สลายซะแล้วสลายก็กลับไปสู่ของเก่าต่อไปลองทำดูสิไม่ได้แม้กว่าจะสร้างขึ้นมาก็ยากแล้วมาสลายเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองสลายแล้วเราจะอยู่อะไรก็ต้องอยู่คนอื่นต่อไปเพราะเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกของมรรคถ้าเป็นมรรคไม่ถูกเลยนอกจากไม่ใช่มรรคนั่นแหละนะถ้ามรรคแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าต้องรักษาเลยต้องเป็นเครื่องอยู่เลยก็เพราะเราไม่อยู่กับตัวเองนั่นเองจะไปอยู่กับคนอื่นตลอดแล้วทำลายตัวเองเสียแล้วจะไปอยู่ไหนก็อยู่คนอื่นต่อไปมันถูกเลยเราก็ไปที่เก่านั่นสิฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองเนี่ยให้เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไปเลยอยู่ขนาดไหนนะอยู่ขนาด24ชั่วโมงไปเลยให้ล็อกไว้เลยแล้วก็จะไม่กลับไปสู่คนอื่นอีกต่อไปได้ปัญหาก็จะจบนะคนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็คือพระยาเจ้าก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปฉะนั้นพระโสดาบันจิตจะไม่ออกนอกเลยไม่มีข้างนอกเลยมีแต่ข้างในอย่างเดียวก็คือเห็นตัวเองแจ้งและตัวเรานี่ก็แปลกนะว่าถ้าไม่แจ้งมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่รู้จะอยู่อะไรมันมืดไปหมดมันต้องแจ้งและการแจ้งนี่ก็ต้องมีการอบรมฟูมฟักมาตลอดเขาถึงจะแจ้งขึ้นชัดขึ้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับมาตลอดฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเห็นตัวเองแจ้งชัดขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยอบรมฟูมฟักดูตลอดเวลาแล้วก็มีการสร้างมีการรักษาก็เรียกมีความสมปทาน4มรรคเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อ1กับข้อ6กับข้อ7 3ข้อนี้มาทำงานข้อ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบข้อที่6ก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสมปทาน4และข้อที่7ก็คือสติปัฏฐาน4 3ข้อเนี่ยจะมาชุมนุมข้อที่2บ้างชุมนุมข้อที่3บ้างชุมนุมข้อที่4บ้างชุมนุมข้อที่5บ้างนะฉะนั้น3ข้อเนี่ยทำไปพร้อมกันข้อ1ข้อ7ข้อ6นะ1 6 7นะต้องร่วมกันอบรมนะประชุมที่ข้อที่2ที่3ที่4ที่5แล้วถึง1ถึง7เนี่ยอบรมให้สมบูรณ์แล้วจะข้อ8จะทำทีหลังนะข้อ8จะทำทีหลังแล้วข้อ8เองก็เป็นผลของ1ถึง7นั่นเองทำงานเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยจะประชุมกัน3ข้อข้อ1ข้อ6กับข้อ7ข้อ6เป็นยังไงข้อ6ก็คือความเพียรชอบก็คือรักษาไว้เห็นตัวเองแล้วให้รักษาภาพตัวเองไว้เพราะว่าถ้าไม่รักษาจิตเราก็ไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็จะไปอยู่คนอื่นอีกเราจึงว่าให้เห็นตัวเองแล้วรักษาภาพตัวเองไว้แล้วเราจะไม่เสื่อมสมาธิเราจะไม่เสื่อมหายสมาธิเราจะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้นักปฏิบัติเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรสร้างขึ้นมาก็เพียรรักษาสิ่งที่เราสร้างไว้
อันนี้ก็คือว่ามรรคมรรคเนี่ยพยายามจะเพียรพยายามที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นที่เห็นบ้างแล้วรักษาไว้อย่าให้หายเพราะภาพตัวเองนั้นเป็นกุศลเพียรสร้างกุศลนั่นเองแล้วก็รักษาภาพก็คือรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้หายภาพเราขึ้นมาเนี่ยกุศลอย่างเดียวนะจิตไม่มีอกุศลนะกุศลชนิดนี้เนี่ยจะเกื้อหนุนนิพพานนะเกื้อหนุนประทางไปนิพพานส่วนภาพคนอื่นนั้นตัดสถานเดียวกะว่าต่อ นี้ไปเนี่ยหญิงจะตัดภาพชายทั้งหมดออกจากใจให้ได้ผู้ชายก็จะตัดภาพผู้หญิงออกให้หมดไม่ให้อยู่ในใจเราอีกต่อไปต่างคนต่างให้อยู่กับตัวเองหญิงก็อยู่ในหญิงนั่นแหละชายก็อยู่ในชายตอนนี้กิเลสหลอกไม่ได้แล้วนะไม่เอาใครมาคิดแล้วเท่ากับว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อตัวเองคิดถึงตัวเองราคะก็จะออกไปโทสะก็จะออกไปโมหะก็จะออกไปเมื่อเราคิดถึงคนอื่นมีภาพเป็นที่สุดเวลานึกถึงตัวเองก็ต้องมีภาพเป็นที่สุดของการอบรมเรานึกถึงคนอื่นมีความเห็นชัดเป็นที่สุดเรานึกถึงตัวเองก็เห็นชัดเท่ากันเป็นที่สุดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขากับเราเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าจุดมุ่งหมายของเราให้ทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยการเกิดของมรรคก็จะสมบูรณ์นะการออกจากทุกข์ก็จะสมบูรณ์เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตั้งอยู่กับตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ไปกลายว่าตัวเราเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองตลอดเวลาไม่เอาคนอื่นไปเป็นเครื่องอยู่ในใจเราแล้วโละคนอื่นออกให้หมดขยะที่ขนมาเอาออกจากบ้านให้หมดเลยบ้านก็สะอาดโล่งจงทีนี้ใจของเราเนี่ยมีภาพตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เห็นตัวเองขึ้นมาแล้วยังไม่พอเราจะเห็นธาตุแท้ของตัวเองว่าตัวเองทั้งหมดที่เราเห็นขึ้นมานี้มีอะไรเป็นที่น่ายินดีทุกคนที่เห็นตัวเองได้เนี่ยไม่มีใครยินดีตัวเองได้เลยเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองแล้วเนี่ยจะหาค้นหาว่าเรายินดีตัวเองตรงไหนเราเป็นมีอะไรเป็นที่น่ายินดีปรากฏว่าค้นดูแล้วไม่มีอะไรยินดีเลยถ้าทุกคนเห็นตัวเองแล้วทุกคนจะเบื่อหน่ายตัวเองทุกคนไม่มีใครดีๆตัวเองได้เลยนะอันนี้หมายถึงว่าเห็นแจ้งที่สุดแล้วจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยไม่มีอะไรน่ายินดีดูมันสมองโอ้ไม่น่ายินดีดูผมขนเล็บฟันหนังไม่มีอะไรน่ายินดีก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเรานั่นแหละมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราเบื่อหน่ายเขาไปด้วยต่อไปหญิงก็จะเบื่อชายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชายก็จะเบื่อหญิงมากขึ้นมากขึ้นว่าเออมันธรรมชาติเดียวกันเนาะต่างแต่รูปลักษณ์แต่ความเป็นธาตุความเป็นเลือดเนื้อก็อันเดียวกันฉะนั้นเท่ากับว่าเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็รักเขาทีนี้เห็นตัวเองมากเข้ามาก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีจิตก็เบื่อไปทุกอย่างก็จิตก็หดตัวเข้าไปเลยว่าตอนนี้ไปข้าก็ไม่คิดถึงใครแล้วข้าก็เห็นตัวเองตัวเองก็ยังเบื่อหน่ายตัวเองตัวเองก็ยังไม่มีอะไรแล้วคนอื่นจะมีได้ยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนจะออกจากทุกข์ได้ด้วยวิธีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองชัดชัดชัดทุกคนจะเบื่อหน่ายสรีระนี้หมดเลยในที่สุดแล้วเบื่อหน่ายถึงขีดสุดจิตเราหลุดพ้นเลยตอนนี้ไปข้าไม่คิดถึงใครแล้วตัวเองก็ยังไม่เป็นตัวเองเลยคนอื่นจะเป็นเราได้อย่างไรแน่ปรากฏว่าจิตสงบระงับดับเย็นตอนนี้ไปมีแต่เราคนเดียวในโลกจิตเรามีภาพเราเท่านั้นครองหัวใจเราตลอดเวลาไม่เอาใครมาคิดเลยไม่เอาใครมาเป็นภาพเลย
ทิ้งหมดกวาดเกลี้ยงเลยมีแต่ภาพเราเท่านั้นหลับตาก็เห็นภาพเราลืมตาก็มีแต่เราในโลกนี้เรานึกได้คนเดียวก็คือเรานอกนั้นไม่นึกแล้วก็นึกไม่ได้ด้วยนึกถึงใครนึกไม่ออกเลยมืดหมดเลยนึกได้คนเดียวตัวเรานึกคนอื่นนึกไม่ออกแปลกไหมดีไหมโยมต่อไปผู้หญิงก็นึกถึงชายนึกไม่ออกเลยไม่แอบเอาใครมานึกละไม่หลอกตัวเองละผู้ชายก็นึกถึงผู้หญิงนึกไม่ออกเลยดีไหมเออดีเนาะจิตจบเลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาติภาพเขาถูกทำลายหมดแล้วทำลายด้วยอะไรทำลายด้วยภาพของเราภาพเรานี่แหละจะไปแก้เมื่อก่อนมีภาพเขาก็เลยเอาภาพเขาเป็นเครื่องอยู่โอ้ยกิเลสรุ่มรุมตอนนี้มีภาพเรามีแต่ภาพเรากิเลสก็ออกหมดเลยฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมีแต่ภาพตัวเองตลอด24ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยไม่ให้มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองเนี่ยเป็นภาพที่ต่อเนื่องปื๊ดไม่มีช่องว่างสำหรับพระยาเจ้าไม่มีช่องว่างนะแต่เราได้เห็นแป๊บหายไปแล้วแป๊บมันหายไปแล้วมันจุดไข่ป่าอย่างนั้นก่อนนะคนลำพูนใหม่ก็อย่างนั้นเห็นแป๊บเดียวอะไรหายหลุดอีกแล้วดึงมาใหม่เดี๋ยวก็หลุดอีกแล้วคนใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปจุดไข่ปลาก็ทีเข้าทีเข้าทีเข้าต่อไปก็เป็นเส้นทึบเส้นทึบก็เกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องเชื่อไหมคนที่เป็นพระโสดาบันต่อเนื่องปื๊ดเป็นเส้นทึบหมดเลยไม่มีช่องว่างสำหรับจิตที่จะลวกมาคนนั้นก็คือพระโสดาบันซึ่งโสดาบันนี่ปิดนรกได้เลยปิดตรงไหนปิดไม่ให้ออกไปคิดถึงผู้อื่นเพราะอื่นมันเป็นนรกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกแล้วเดินอยู่ในโลกนี้แหละอยู่กับเขานี่แหละแต่จิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้หมายความว่าอย่างไรการบัญญัติคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าไปทางตาดูทางหูอยู่จมูกลิ้นกายใจอยู่ก็อยู่โลกอยู่แต่ถ้าไม่ไปการอยู่โลกก็ไม่มีลืมไปเลยเหรอที่ว่าตอนที่ต้นถามว่าสมมติว่าวันหนึ่งจิตเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่เรือนอยู่ที่กิจการงานหรือกิจอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของเราประจำวันฉะนั้นประจำวันของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมใช่เวลาตายปุ๊บจิตไปอยู่ไหนก็อยู่โลกใบนี้เกิดแน่นอนแต่คนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยวันหนึ่งจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองไม่ได้อยู่นอกตัวเลยตอนเป็นก็อยู่ตัวเองตอนตายอยู่ไหมไม่อยู่โลกนี้หลุดพ้นเลยเพราะรู้แต่ตอนเป็นแล้วว่าจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เราก็อยู่เขาอยู่แต่กายแต่ใจไม่อยู่ใจอยู่ไหนใจอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่ออกนอกไม่ออกไปทางตาทางหูถ้าออกไปทางตาทางหูบัญญัติว่าโลกเลยถ้าไม่ออกการบัญญัติโลกก็จบไม่มีการบัญญัติเขาเรียกว่าไม่อยู่ในโลกเขาเรียกว่าเหนือโลกฉะนั้นเป็นไปได้ไหมอย่างนี้เป็นไปได้เท่ากับว่าคนไหนอบรมอริยมรรคเนี่ยสมาธิจะมีถึง24ชั่วโมงตลอดวันหนึ่งไม่เหมือนการทำสมาธิของเราเลยสมาธิของเราที่เราทำกันน่ะตอนเช้านั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นก็นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยสงบอยู่2ชั่วโมงแล้ว22ชั่วโมงไปไหนก็ไปหาเขาต่อไปแสดงว่าคนที่ทำสมาธิได้สมาธินิดเดียว2ชั่วโมงเองแต่คนที่อบรมมรรคมีสมาธิมากไหม24ชั่วโมงเลยแล้วใครมีสมาธิมากกว่ากันล่ะคนที่อบรมมรรคมีมากกว่า
และมรรคนี่เป็นการแก้ถาวรด้วยไม่ใช่ชั่วคราวถึงได้บอกว่าสมาธิเป็นการสงบชั่วขณะเท่านั้นไม่ใช่ถาวรอะไรแต่มรรคเนี่ยถาวรและมรรคเนี่ยเป็นการปรุงแต่งจิตนะปรุงแต่งพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นคิดมากคิดแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแจ้งตัวเองก็เลิกคิดเลยต่อไปไม่ต้องคิดแหละเพราะว่าอะไรเพราะมันแจ้งแล้วไอ้ตอนไม่แจ้งหรอกที่เราคิดเนี่ยคิดว่าเราเน่าบ้างอืดบ้างขึ้นพองบ้างนึกตัวเองตายวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างนึกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านึกตอนที่เรายังทำงานอยู่ก่อนที่ว่ามันยังไม่แจ้งแต่สำหรับการแจ้งเกิดขึ้นแล้วเลิกเลยไม่ต้องนึกไม่นึกเลยเขาเรียกว่าตอนไปเนี่ยเป็นสังคตะแต่เมื่อเราไปถึงจดจบแล้วเป็นนิพพานแล้วเป็นอสังคตะคือความไม่ปรุงแต่งเป็นส่วนของวิชชาถ้าอย่างนี้เนี่ยนิพพานไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่ทางไปนิพพานต้องปรุงแต่งก็คือมรรคฉะนั้นเราจะปรุงแต่งตัวเองพิจารณาตัวเองเป็นซากศพในตลอดเวลาเนี่ยตอนที่เรายังไม่แจ้งยังไม่จบถ้าจบแล้วก็เลิกไม่ปรุงแต่งอีกแล้วจบๆเลยนิ่งอย่างเดียวนะนิ่งอย่างเดียวได้ฉะนั้นนิ่งอย่างเดียวก็มีแต่ส่วนวิชชาเท่านั้นสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าใครเห็นตัวเองได้แล้วก็มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่วิญญาณ6จะดับหมดเลยจิตไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะจิวหากายมโนวิญญาณ6ไม่เหลือเท่ากับว่าคนที่ไหนอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยผลของการอบรมนั้นทำให้คนนั้นสงบถาวรต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราแล้วมีแต่ภาพตัวเองมิหนำซ้ำภาพตัวเองก็ยังเบื่อหน่ายสิภาพเราอยู่แล้วเบื่อหน่ายว่าอะไรเบื่อหน่ายว่าเราไม่มีอะไรน่ายินดีขนาดภาพของเราก็ยังรังเกียจอยู่เราเบื่อหน่ายอยู่จะเอาภาพเข้ามาทำไมเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอาภาพคนอื่นมาคิดฉะนั้นเราทำงานนี้ได้สำเร็จก็คือวันหนึ่งเรามีภาพตัวเองเท่านั้นเพราะเราสร้างมากับมือด้วยการพิจารณาฉะนั้นวันหนึ่งพระยาเจ้าจะต่างจากปุถุชนตรงที่ว่าวันหนึ่งท่านมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นจิตไม่เคยออกจากหูตาเลยตลอด24ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเมื่อลืนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมปีหน้าก็เป็นเหมือนเดิมยันตลอดชีวิตเลยจิตของท่านเป็นอย่างมาตรฐานเดียวไม่ใช่วันนี้จิตไม่24ชั่วโมงไม่ออกพรุ่งนี้เริ่มออกแล้วนะไม่ใช่นะไม่แปลเปลี่ยนมาตรฐานเดียวเขาเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนด้วนแล้วก็มาตรฐานเดียวยันตายเลยด้วนอยู่งั้นไม่งอกฉะนั้นเป็นมาตรฐานมากเท่ากับว่าเราอุดได้สำเร็จ24ชั่วโมงเราไม่มีเล็ดรอดเลยจิตของเราและใครอบรมมรรคมาแล้วเนี่ยเท่ากับอบรมสติปัฏฐาน4จะไม่มีคำว่าเผลอเพราะอะไรเพราะสติสมบูรณ์มากเพราะอะไรเพราะเจริญสติปัฏฐานมาเรียบร้อยแล้วการเห็นกายนี้ชื่อว่าสติปัฏฐาน4อยู่แล้ววันเราเผลอกี่ครั้งโยมโอ้นับครั้งไม่ถ้วนมั้งพระยาเจ้าไม่มีเผลอเลยโอ้คงจะเหนื่อยเนาะคงจะคุมหน้าดูเลยสิถ้าไม่เผลอเปล่าไม่เหนื่อยไม่ได้คุมเพราะอะไรอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะต้องเจริญสติเนี่ยจนเป็นสติอัตโนมัติเราคิดว่าจะเจริญแค่ไหนอ่ะจนกว่าจะเป็นอัตโนมัติได้ลองประเมินดูเถิดโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะพูดง่ายนะแต่ทำยากถ้าเราไม่อบรมมรรคงานนี้ไม่มีจบถึงได้บอกว่าถ้าใครไม่มีมรรคอย่าหวังทำจากสมาธิไม่รอดหรอกวันหนึ่งสงบ2ชั่วโมงคุยนักหนาว่าสงบได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนี้เขาสงบถึง24ชั่วโมงเขายังไม่คุยเลย
คนละเรื่องมรรคกับการทำสมาธิคนละเรื่องกันซึ่งขาดเลยมรรคเนี่ยสุดยอดคือมรรคเขาเปลี่ยนเส้นทางเลยอะทำลายทางเก่าให้หมดเลยต่อไปตาหูเราจะที่บอกว่าอารมณ์เราเกิดมาจากไหนในที่บอกว่าพุทธเจ้าสาวว่าความตายมาจากไหนมาจากความเกิดใช่ไหมล่ะในที่พูดตอนต้นและความเกิดมาจากไหนมาจากอารมณ์และอารมณ์มาจากไหนมาจากเหตุปัจจัย3อย่าง1จิต2ตาหู3อารมณ์ตอนนี้จิตเราไม่วิ่งไปทางตาไม่ไปหาอารมณ์3อย่างจบสิ้นเลยไม่มีเหตุปัจจัย3อย่างไม่มีกิเลสจะเกิดได้ยังไงจิตเราอยู่กับตัวสักอย่างไม่ไปทางหูทางตาจบปัญหาจบแล้วเราจะไม่ไปตลอดชีวิตในชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ได้ถึง100ปีเนี่ย100ปีเราจะไม่ไปเลยแม้แต่นาทีเดียวมาตรฐานมากนะไม่นึกเลยว่าจิตเราจะมีมาตรฐานขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะล้างระบบเลยตอนนี้ไปผู้หญิงไม่เคยคิดถึงผู้ชายอีกเลยผู้ชายไม่เคยคิดถึงผู้หญิงอีกเลยเพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายเขาด้วยความรักเสน่หาความรักใคร่ก็กลายเป็นความรักเมตตาเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติพี่น้องไปเสน่หาไม่มีแล้วนะไปทางนั้นซะความเป็นหญิงเป็นชายหมดสภาพเมื่อก่อนแอบเอาเขามาคิดอยู่เลยทั้งเขาไม่รู้หลอกเราแทบตายตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีการหลอกใครแล้วดีไหมล่ะโยมไม่ดีใครมันรู้ไปสิเนาะนี่คือมรรคนะไม่มีใครนำมาสอนนี่สอนมาสอนแรกๆเขาก็ว่าเราจะสอนผิดนะไม่รู้ว่ามาสอนไปงั้นผิดได้ยังไงพุทธเจ้าให้ตะวันบวชให้อะไรมาให้เกสาโลมาก็เนี่ยทำตรงนี้มันจะผิดตรงไหนแสดงคนไม่ทำนั่นคือผิดคนทำก็คือถูกเพราะอะไรเพราะได้ตะวันบวชมาแล้วทำพระได้ว่าพระทุกองค์บวชมาได้เปล่าล่ะแล้วผมขนเล็บแล้วผมเห็นได้ยังล่ะขนเห็นอย่างหนังเห็นหรือยังต้องเห็นต้องเห็นตลอดเวลาเมื่อไปเห็นน้อยไม่ได้นะเห็นน้อยก็เดี๋ยวก็ไปเห็นคนอื่นอีกแหละอ้าวคนอื่นก็เกิดอีกหลายกิเลสนั้นทำสมาธิก็ไม่รอดนะสมาธิไม่มีใครเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงหรอกนี่ใครเข้าได้หรอกนะอันนี้เนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันด้วยทุกเดือนทุกปีด้วยตลอดชีวิตมาตรฐานเดียวหนึ่งเดียวแล้วเวลาทำจบแล้วไม่ต้องทำผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลิกเลยไม่ต้องปฏิบัติและผลมีไหมผลสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไรไม่หายไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะรอยรั่วของจิตเราปิดสนิทดีแล้วสมมติว่าเรามีน้ำอยู่ขวดหนึ่งเราปิดฝาสนิทสมมติเราโยนลงไปในน้ำคล้ำเนี่ยน้ำสกปรกเนี่ยน้ำนั้นยังใสอยู่ไหมสะอาดอยู่ไหมสะอาดอยู่ถึงแม้เขาจะมอมแมมไปด้วยสิ่งสกปรกเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นั่นเองสมมติเราโยนไปน้ำขุ่นน้ำตนโคลนตมน้ำคล้ำหรือเราฝังอยู่ในดินหรือเราจะไปอยู่ไหนความปิดสนิทของขวดนั้นไม่เนื่องโดยสิ่งอื่นเลยเขาจะรักษามาตรฐานเดียวแล้วเขาจะยุบไหมแล้วเขาจะเพิ่มขึ้นมาไหมยุบไม่มีเพิ่มไม่มีบริบูรณ์เท่าเดิมชั้นใดคนที่ปิดสนิทตาหูแล้วเหมือนปิดฝาปนึกแล้วจะอยู่ท่ามกลางคนกี้กิเลสก็สะอาดอยู่ในป่าก็สะอาดอยู่ในเมืองก็สะอาดเพราะจิตไม่เนื่องด้วยสิ่งใดทั้งนั้นปิดอายตนะหมดเลยทั้งที่เปิดอยู่ตาก็มีอยู่ลืมไปหูก็ได้ยินอยู่แต่จิตไม่ออกเขาปิดด้วยสติและปัญญาสมาธิไม่เคยเสื่อมเลยเหมือนน้ำที่ไม่พร่องไปสุดยอดไหมนี่คือมรรคนี่คือผลของมรรคฉะนั้นถ้าใครไม่อบรมมรรคอย่าหวัง
อย่าหวังเลยจะชนะได้ต้องล้างระบบเลยเพราะมรรคเนี่ยเป็นการล้างระบบเก่าออกแล้วจัดระบบใหม่ขึ้นมาเพราะระบบเก่าใช้ไม่ได้ถ้าใครไม่ล้างจบไม่ลงจบไม่ลงฉะนั้นพระเจ้าตั้งแต่โสดาบันบันมีอยู่ตัวเองเท่านั้นอยู่กับตัวเองและอยู่ตัวเองเนี่ยราคะจะเกิดไหมโทสะจะเกิดไหมโมหะจะเกิดไหมไม่มีมันเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เราคิดถึงตัวเองเนี่ยจะเกิดกิเลสพวกนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะจะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ว่าเราคิดถึงผู้อื่นเป็นแน่นอนและกิเลสของเราเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าเป็นอย่างไรกิเลสเก่าก็พกมาจากชาติที่แล้วนะพกมาแล้วกิเลสใหม่เป็นยังไงกิเลสใหม่ก็คือจิตที่ออกไปคิดถึงคนอื่นประจำวันของเราเป็นกิเลสใหม่ที่ไปผสมกับกิเลสเก่าเพราะกิเลสเก่าเนี่ยอาศัยกิเลสใหม่เป็นอาหารเหมือนไฟเก่ายังลุกอยู่แต่ฟืนใหม่ก็เติมไปเรื่อยมันก็เลยว่าได้ฟืนใหม่เป็นอาหารมันก็ลุกต่อไปอันนี้ราคะของเราโทสะโมหะเรามีอยู่มาก่อนชาตินี้เราก็ปรุงแต่งคนอื่นก็ไปเพิ่มราคะโทสะโมหะขึ้นมาอีกแต่ถ้าคนไหนอบรมเรียนมรรคละทิ้งหมดแล้วภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองครองหัวใจเราปัญหาจบแล้วก็เราก็เห็นตัวเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เบื่อหน่ายสรีระนี้เมื่อเบื่อหน่ายสรีระนี้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราจะเอาร่างคนอื่นมาเป็นหญิงเป็นชายอีกไม่ไหวรับไม่ได้ธรรมชาติความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัวเมื่อสลายแล้วเราก็ไม่เอาภาพคนอื่นมาคิดต่อไปมันก็เลยล็อกตัวเองอยู่ตรงนั้นไม่มีการกำเริบขึ้นมาอีกฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่การบรรลุแบบสมมุติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วนะกิเลสเราหมดแล้วนะต่อไปก็เริ่มนึกถึงผู้อื่นเหมือนเดิมกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกไม่ได้เขาไม่กลับไปแล้วก็ล็อกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยจนถึงวันตายเลยแสดงว่าการเห็นตัวเองตั้งแต่เห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เคยหายเลยตลอดชีวิตจนไม่มีภาพใครอยู่ในนั้นได้อีกเลยนอกจากภาพเราคนเดียวและภาพเราก็ยังเบื่อด้วยมันเป็นไปได้ที่จะเป็นอะไรนั่นคือที่สุดของโลกนะเราจะหาที่สุดของโลกได้ที่นั่นบอกว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติไม่รู้แล้วจะตายไปเกิดตายอีกกี่ชาติไม่รู้แต่ถ้าจะจบลงก็โดยวิธีนิพพานเองต้องใช้มรรคนี่เป็นการตัดกงล้อตรงนี้ให้ขาดไปเหมือนเราตัดโซ่ตรงไหนตรงหนึ่งโซ่ทั้งหมดก็จะหลุดออกไปเลยไม่เกี่ยวเนื่องกันแล้วลูกโซ่นั้นก็ถูกตัดทิ้งไปตอนไหนก็ได้นะห่วงโซ่เมื่อไก่ตัวนี้เนี่ยตายแล้วเนี่ยจิตไม่อยู่ในฟาร์มนั้นก็ไม่มาเป็นไอเจี๊ยบใหม่ตัดห่วงโซ่ตัวเองไปเลยนิพพานเมื่อก่อนนะตายปุ๊บจิตมันก็ห่วงอยู่ในฟาร์มนั้นก็มาเกิดเป็นไอเจี๊ยบใหม่ไอเจี๊ยบโตขึ้นมาหลงกินหลงนอนก็โตมาจิตก็อยู่ในฟาร์มนั้นก็ตายก็มาวนอยู่งั้นอันนั้นคือเวียนว่ายแต่ทีนี้ว่าเรามาเจริญอริยมรรคแล้วเนี่ยตัดการเวียนว่ายได้ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราเพราะปกติตอนที่เราเป็นอยู่นี้จิตโลกไม่อยู่ในโลกใบนี้อยู่แล้วตายแล้วเรื่องอะไรเราจะมาโลกนี้ไม่ได้ไม่มาไม่อยากมาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะกองกระดูกเท่านั้นเนี่ยเราเองก็เบื่อหน่ายอยู่แล้วเพราะเห็นตัวเองมันแจ้งหมดแล้วแจ้งยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะชัดตลอดเวลาแล้วไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อปีที่แล้วปีนี้ดับไปแล้วหายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะการบรรลุธรรมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นแจ้ง
ตอนนี้ก็แจ้งเหมือน10ปีที่แล้วนั่นเองและต่อไปอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยก็แจ้งเหมือนวันนี้เองเท่าเดียวกันมาตรฐานเดียวนี่การบรรลุธรรมเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พลิกไปพลิกมาไม่ใช่นะเขารักษามาตรฐานไว้ตลอดเลยฉะนั้นการกำเริบไม่มีเป็นไม่ได้นะใครจะสงบ24ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้ไหมโยมไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ใครทำจะทำได้ง่ายนอกจากอริยมรรคเท่านั้นเชื่อว่าทำได้นี่คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยถ้าไม่อยู่ในโลกนี้เนี่ยศาสนาเสื่อมแน่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าถ้าตราบใดโลกนี้ยังมีการอบรมมรรคอยู่โลกจะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ศาสนาจะไม่หายถ้ามรรคขาดจากโลกแล้วไม่มีใครมาสอนไม่มีใครปฏิบัติโลกนี้ว่างแน่พระอรหันต์ไม่มีในโลกเพราะไม่รู้จักมรรคนะในแวดวงกรรมฐานของเราก็เหมือนกันไม่มีมรรคไม่เอามรรคเอาแต่สมาธิน้อยไปสงบ 2-3 ชั่วโมงนะอุ้ยคุยนี่มรรคเขาสงบ 100% มากกว่าเยอะทั้งไม่ได้ทำสมาธินะเปลี่ยนทางเท่านั้นเองไม่ได้ทำแต่เป็นสมาธิมากเลยทั้งที่ว่าปรุงแต่งมากเลยนะปรุงแต่งคิดตัวเองเน่าบ้างอื่นนะนี่คือจุดจบสงบอย่างเดียวไม่น่าเชื่อว่ายิ่งคิดยิ่งสงบไงเพราะมรรคเนี่ยเป็นการคิดถึงตัวเองคิดจนแจ้งแล้วก็เลิกกันเขาไม่ได้คิดยันตายหรอกคิดแท้แจ้งทั่วถ้าไม่แจ้งก็ยังไม่พอต้องคิดอยู่นั่นแหละคิดเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างคิดถึงตัวเองให้มันชัดแจ้งอันนี้ก็คือมรรคนะซึ่งมรรคเนี่ยก็ที่นำมากล่าวครั้งนี้ก็เพราะว่าในแวดวงของการสอนกรรมฐานนี่ไม่ค่อยกล่าวกันแล้วก็พูดแบบไม่ได้จะแจ้งทำให้คนฟังเนี่ยกำกวมที่จะเข้าใจได้แล้วจึงว่ามันเป็นเรื่องของที่ว่าความจำเป็นของคนพูดที่จะต้องทำความเข้าใจกับคนฟังเพื่อจะนำสิ่งนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติเพราะปัญหาแก้ไม่ตกเลยจิตเนี่ยคือเราจะไปรู้อีกทีว่าจิตจริงๆแล้วจิตเขาไม่ได้จิตของทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติที่วิ่งไปวิ่งมาอย่างที่เราเห็นคือธรรมชาติจิตเองเนี่ยไม่ได้เลื่อนไหลไปไหนเลยเราจะไปรู้อีกทีก็คือตอนที่นิพพานนั่นเองอ๋อเรารู้แล้วว่าจิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้มานะแต่ที่มันไปมาเนี่ยมันไม่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัย3อย่างนั่นแหละนะเขาเรียกว่าเป็นปัจจยาการกันนะเป็นปฏิจจสมุปบาทนั่นเองว่าอันนี้มีเหตุอันนี้ถึงเป็นปัจจัยนี่ปัจจัยตรงนี้อันนี้ถึงมีตรงนี้เป็นเหตุอย่างนี้เขาเรียกเป็นปัจจยาการกันอวิชามีสังขารก็มีอย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อจิตเราสิ้นเหตุปัจจัยนั้นจิตเราดับสนิทเลยเราจะไปเห็นอีกทีจิตไม่มีไปไม่มีมาเลยเป็นธรรมชาติที่คงที่อยู่อย่างนั้นไอ้ตอนที่มันไปมาเรานึกว่าเอ๊ะมันเป็นธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนี้หรือความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยเราทำให้เหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปจิตก็กลายเป็นจิตที่ไม่ไปไม่มาเพราะเป็นธรรมชาติที่อยู่กับที่อยู่แล้วการที่ทำให้จิตเราไปอยู่ธรรมชาตินั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาตินั้นเขาเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานธาตุแสดงเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยต้องอบรมจิตเข้าไปสู่ความเป็นสามัญก็เรียกว่าคืนสู่สามัญของเขาก็คือนิพพานธาตุเราจะจุดจบเลยปัญหาเราจะจบสิ้นฉะนั้นถ้าก็ว่านิพพานธาตุนี่เป็นอย่างไรก็คือการที่เอากิเลสออกทั้งหมดจิตก็หยุดสนิทเลยจิตไม่ได้วิ่งไปไหนแต่ที่เราบอกว่าวันๆจิตวิ่งตลอดเวลาเนี่ยเพราะเรามีกิเลสเท่านั้นเองนะเพราะจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันเลื่อนไหลไหมธรรมชาติของอากาศเนี่ยมันพัดโบกไหม
นะธรรมชาติของไฟเนี่ยมันแกว่งไกวไหมน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ไหลอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติที่พัดโบกไฟเนี่ยถ้าเราจุดเทียนน้ำไฟไม่ได้เป็นที่แกว่งไกวแต่ทุกอย่างที่เลื่อนไหลก็ดีแกว่งไกวก็ดีเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เหตุปัจจัยเหล่านั้นเคลื่อนไหวน้ำเนี่ยทำไมเคลื่อนไหวได้ล่ะเลื่อนไหลเพราะพื้นที่ลาดลุ่มไม่เท่าเทียมกันการไหลของน้ำก็เกิดได้เพราะความระดับไม่เท่ากันจึงเกิดการไหลของน้ำอุณหภูมิไม่เท่ากันเกิดการไหลของอากาศไฟที่แกว่งไกวเพราะมีเหตุของการมีลมถ้าไม่มีลมไฟก็ไม่ได้แกว่งไกวอะไรเพราะน้ำก็ดีลมก็ดีไฟก็ดีก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรธรรมชาติน้ำไหลไหมไม่ได้ไหลแต่ที่มันไหลเพราะลาดลุ่มไม่เท่ากันเราเอาน้ำใส่แก้วแล้วตั้งทิ้งไว้แล้วมันไหลไหมล่ะน้ำใส่ขวดแล้วมันไหลไหมถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็จะไหลอยู่ในขวดนั่นแหละวนไปวนมาวนไปวนมาอันนั้นคือมันไหลจริงนะก็ไม่เห็นมันไหลมันนิ่งแต่ที่มันไหลเพราะอะไรความระดับไม่เท่ากันมันก็ไหลใช่ไหมล่ะเราจับอากาศใส่ขวดดูที่มันพัดโบกไหมมันก็ไม่ได้พัดไปไหนแต่พัดโบกเพราะว่าอุณหภูมิแต่ละที่ไม่เท่าเทียมกันก็เกิดการถ่ายเทสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อบ่งชัดว่าธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยมันเป็นอยู่กับที่คงที่อยู่จิตเราก็เหมือนกันที่มันคิดอยู่ทั้งวันไม่หยุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุปัจจัยก็คือกิเลสเราทำให้กิเลสหมดไปเหตุปัจจัยมันหมดมันก็นิ่งเลยนิ่งเลยมันก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่เห็นมันไปไหนอะไรไม่ได้ไปไม่ได้มานั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเหมือนน้ำธรรมชาติจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปได้มานั่นแหละธรรมชาติดั้งเดิมการเข้าไปสู่สามัญหรือว่าธาตุดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานธาตุเราจะต้องทำให้ได้ให้ได้นะอาศัยมรรคนี่เองฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคได้เนี่ยสุดยอดเลยหยุดแน่จิตตรงนี้แล้วเมื่อจิตหยุดได้เนี่ยเราคุมจิตได้ถึง 100% นะจะเข้าสมาธิก็ได้ฉะนั้นจะออกสมาธิก็ได้ฉะนั้นเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะเข้าสมาธิท่านเข้าอย่างไร ปกติจิตท่านก็ไม่ออกอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกก็อยู่ที่ตัวเองต่อเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปออกมาก็อยู่กับตัวเองอันนี้คือพระยาเจ้าจะเข้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ออกมาก็อยู่กับตัวเองอยู่สองที่เนี่ยตัวเองกับระวังตัวเองกับสมาธิตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองแต่ปุถุชนเป็นไงเข้าสมาธิไปนิ่งออกมาไปหาผู้อื่นแล้วจากผู้อื่นแล้วก็เข้าสมาธิไปแล้วออกมาก็ไปหาคนอื่นระหว่างสมาธิกับคนอื่นสมาธิกับคนอื่นสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีเพราะอะไรคนอื่นเป็นโลกีคนอื่นเป็นโลกโลกก็คือโลกีแต่พระยาเจ้าเป็นไงเข้าสมาธิออกมาก็อยู่กับตัวเองเข้าสมาธิอยู่ในระหว่างตัวเองกับสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าโลกุตตรสมาธิต่างกันตรงนี้เพราะอะไรเพราะพระยาเจ้าเห็นตัวเองแจ้งก็อยู่กับตัวเองเรื่องอะไรจะอยู่คนอื่นต่างกับตรงนี้ใครจะรู้ว่าตัวเองเป็นโลกีโลกุตละนี่ดูตรงนี้แต่ตราบใดไม่เห็นตัวเองนะไม่มีทางอยู่ได้หรอกหล่นผู้อื่นอย่างเดียวเพราะผู้อื่นชัดกว่าเราไม่มีความเห็นเลยมันก็อยู่ผู้อื่นอยู่ดีสมาธินี้โลกีเต็มๆนะง่ายนิดเดียวเรากีกับรถฉะนั้นสมาธิเนี่ยพระยาเจ้าถึงไม่เสื่อมไหมพ
ราะอะไรอยู่กับตัวเองไม่เสื่อมแต่สมาธิโลกีย์เสื่อมเข้าสมาธิน้อยไปหน่อยไปอยู่คนอื่นมากไปตอนหลังเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรไปอยู่คนอื่นเยอะไปไม่มาอยู่กับไม่เข้าสมาธิสักทีเข้าน้อยไปหน่อยเสื่อมแต่เสื่อมแล้วก็ทำใหม่ก็เกิดได้แต่เกิดได้ก็จะเสื่อมได้อีกอยู่นั้นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวอยู่งั้นไม่แน่นอนอะไรพลิกผันตลอดเพราะอะไรเพราะมันวนเลอยู่แล้วสภาพเขาแกว่งหมดแล้วอ่ะเขาไม่ได้มามั่นคงเหมือนพระยาเจ้าฉะนั้นอริยมรรคทำให้เป็นพระยาเจ้าถ้าไม่มีมรรคเป็นไม่ได้นั้นมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางจากการคิดถึงเขามาเป็นการคิดถึงเราแล้วก็เอาเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ซะอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปอยู่กับเขาอีกเข้าใจไหมจบปัญหาจบแล้วทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลยเสวยผลไปตลอดชีวิตมาตรฐานไหมล่ะมาตรฐานมากถ้าสมาธิโลกีเหรอทำครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วจบไม่มีทางหรอกเสื่อมก็กู้ยากด้วยนะ3วันดี4วันร้ายไปงั้นเนี่ยมันเข้ายากแล้วก็ออกไปก็ไปหาผู้อื่นตัวเองไม่ได้สร้างไว้อะตัวเองไม่ได้เห็นภาพตัวเองที่ไม่ได้เคยอบรมไว้เพราะอะไรไม่มีมรรคฉะนั้นสมาธิที่ไม่มีมรรคกับมีมรรคคนละเรื่องกันฉะนั้นพระยาเจ้าถึงไม่เสื่อมจะเสื่อมอะไรเนี่ยมันอยู่กับตัวเองวันวันมีแต่ภาพตัวเองก็เข้าไปสมาธิว่างๆก็เข้าสมาธิไปสมาธิเดียวกันนะฌานเดียวกันนี่แหละแต่ต่างกันที่พื้นฐานเพราะคนที่มีมรรคมีฐานของตัวเองไว้เพราะมีอะไรเพราะมีสติปัฏฐานแต่คนที่ไปโลกีย์เนี่ยไม่มีฐานตรงนี้ฐานไปอยู่คนอื่นนู่นก็กลายว่าเลื่อนลอยต่างกันตรงนี้นะชัดเจนนะชัดเจนว่าคนเราฝึกต่างกันก็ได้ผลต่างกันฉะนั้นเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเป็นของที่ว่าทุกคนจะต้องมาเรียนรู้จำเป็นมากถ้าไม่ได้มรรคเนี่ยไม่ได้การพ้นทุกข์ไม่มีแล้วก็มรรคเนี่ยปรากฏขึ้นมาเฉพาะตอนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเท่านั้นถ้าพุทธเจ้าไม่อยู่ในโลกไม่อุบัติไม่มีใครรู้จักมรรคพุทธเจ้าสร้างมรรคหรือไม่ได้สร้างแต่พุทธเจ้าค้นพบซึ่งมรรคเนี่ยมีโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้สร้างพุทธเจ้าไม่ได้สร้างแต่ความลับอันนี้เนี่ยมันมีโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนค้นพบเลยความลับอันนี้ก็เป็นความลับต่อไปถึงว่าพุทธเจ้าจะอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามมรรคก็มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีใครรู้จักก็เหมือนไม่มีแต่พุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็มารู้ความลับอันนี้อีกก็เปิดเผยขึ้นมาอีกจนกว่าหมดการศาสนาไปพระเจ้าองค์ต่อไปก็เอาความเก่านี้มาเปิดอีกอย่างนี้ฉะนั้นมรรคมีประจำโลกแต่ไม่มีใครค้นพบไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นว่าค้นพบเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มาพุทธเจ้าไม่มาพูดเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยเพราะว่าลึกลับแค่มาดูผมขนเล็บฝรั่งเนี่ยลึกลับขนาดนี้นะมันแปลกไหมล่ะน่าเห็นง่ายเลยตัวเราง่ายไหมล่ะโอ้ยเมื่อไรจะเห็นก็ไม่รู้นะที่คนอื่นนะชัดหมดอ่ะแต่ตัวเองว่าก็จะชัดที่บอกว่าไม่เห็นนะเพราะเราไม่มีไหมเรามีไหมโยมมองตัวเองสิเห็นไหมไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะเราไม่มีลองหยิกดูใครเจ็บอ่ะมีไหมล่ะหยิกก็ยังเจ็บอยู่นั่นเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้แต่มันไม่เห็นล่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตาตัวเราไม่มีหรือเพราะตาเราบอดตาเราบอด
ถึงตัวเราจะมีอยู่แต่ตาเราบอดมันก็ไม่เห็นนั่นเองไม่เห็นได้ไงล่ะใครนั่งอยู่อ่ะนะใครเดินอยู่นะใครนั่งใครนอนอยู่ล่ะก็เราแท้ๆจะไม่เห็นกันแปลกไหมล่ะฉะนั้นการที่จะเกิดดวงตาขึ้นก็ต้องอาศัยมรรคมรรคเนี่ยจะไปเปิดดวงตาดวงนั้นนะดวงตานี้เนี่ยถึงจะได้เห็นจริงขึ้นมาก็คือญาณทัศนะฉะนั้นวิยมรรคเนี่ยท่านจึงกล่าวว่ามรรคนี้เป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อความเป็นทำให้เกิดดวงตาให้เกิดปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเปิดดวงตาขึ้นมาตาของเราบอดมานานแล้วที่คนอื่นไม่บอดนะบอดตัวเองอะนะคนอื่นแจ้งเอาหมดเลยทีนี้เรามาเปิดตัวเองแจ้งตัวเองแล้วให้บอดคนอื่นไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ามันตรงข้ามกันฉะนั้นเท่ากับว่าเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยศัพท์นี้เราเคยได้ยินไม่ใช่เลยบ่งบอกอะไรบ่งบอกถึงพระโสดาบันคำนี้ก็คือโสดาบันฉะนั้นโสดาบันจึงเห็นตัวเองแจ้งไงเพราะอะไรเพราะดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วเกิดยังไงก็มรรคนี่แหละทำให้เกิดดวงตาที่เราอบรมมรรคสมมติตัวเองตายบ้างเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างสมมติตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่บ้างทำอยู่เงี้ยทั้งกลางคืนกลางวันนี่แหละจะดวงตามันจะเกิดตรงนี้ดวงตาตรงนั้นจะเกิดอย่างที่ธรรมาเคยพูดนะว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองเห็นซากศพตัวเองอยู่เสมอเนี่ยกลางวันก็เห็นสมมติเอานะเราเป็นซากศพเคลื่อนที่เหมือนเราเป็นอะไรอ่ะเป็นซอมบี้นะที่ในหนังนะซอมบี้หรืออะไรผีชีวะนั่นผีดิบนะทำแบบนั้น ไม่มีใครรู้เรานึกอะไรทำอย่างนั้นเลยคือมันจะนึกทีแรกนี่จะนึกแบบนั้นนะเขาเรียกว่านึกอุบายมันจะเป็นอยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นแล้วมันจะเป็นร่างจริงละคือร่างอุบายเนี่ยสมมติก่อนแต่ร่างจริงของเราจะเกิดทีหลังร่างจริงหมายถึงร่างปกติของเราเนี่ยต่อไปเราจะไม่มีร่างอสุภะละจะเป็นร่างสดๆเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นเองมันจะเปลี่ยนเองหลังจาก2ปีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น2ปีเนี่ยทำขนาดไหนก็ทำทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละต่อเนื่องไปเรื่อยๆ2ปีก็รู้เรื่องนะแล้วจะเห็นร่างจริงของเราแล้วก็จะให้ร่างจริงของเรานี่ชัดขึ้นมากกว่าจะชัดถึงที่ว่ามันไม่หลุดเนี่ยโอ้ยอีกไกลนักหนาแล้วเวลาเราพิจารณาตัวมากมากเนี่ยตาเราจะเปิดละค่อยๆเปิดก่อนจะเปิดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แรกมันจะเป็นเหมือนฟ้าแลบก่อนแป๊บ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 เฮ้ยอะไรเนี่ยแสงแป๊บแป๊บลืมตามันก็ไม่มีอะไรมันบ่งบอกว่าตาที่เราบอดมาหลายชาติเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นตาดีขึ้นแล้วนะมันก็เลยมีสัญญาณบอกว่าตาเราจะเปิดแล้วนะต่อมาเนี่ยเหมือนฟ้าแลบแล้วเป็นอะไรเป็นเหมือนกากเพชรเต็มไปหมดเลยเราก็เฉยๆไปเราก็พิจารณาตัวเองไปซากศพไปเรื่อยๆนะต่อไปแล้วกากเพชรแล้วก็จะเป็นเหมือนอะไรเหมือนหิ่งห้อยยิบจับยิบจับยิบจับกากเพชรที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองก็เหมือนหิ่งห้อยนั่นเองต่อไปจากหิ่งห้อยแล้วเป็นอะไรเป็นเหมือนดวงดาวดวงดาวก็ใหญ่กว่าหิ่งห้อยขึ้นไปอีกต่อไปก็เป็นเหมือนดวงเดือนดวงเดียวหิ่งห้อยก็น้อยหน่อยนะดวงดาวก็น้อยลงไปหน่อยถ้าดวงเดือนแล้วดวงเดียวลอยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วต่อไปทำอะไรดวงเดือนก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วก็ติดหน้าผากเราแล้วก็สวมตัวเราไปปรากฏตัวเราทั้งหมดเริ่มออกแสงสว่างเหมือนเรามีแสงสว่างเหมือนเรามีรัศมีแต่ว่ามันรัศมีนี่ไม่ใช่มีที่ศีรษะอย่างเดียวนะมีทั้งหัวถึงเท้าเลยเหมือนออร่าแบบนั้นเหมือนเราแสงออร่าที่ออกจากตัวเราทั้งหมดทั้งหัวทั้งเท้าเลยหลังจากนั้นแล้วดวงตาก็จะเปิดออกมาเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดแล้วก็รักษาความชัดไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มไปทุกวันโอ้ยชัดมากจนถึงพระโสดาบันชัดระดับที่ไม่หลุดเลยชัดขนาดที่ไม่หลุดคือพระโสดาบันขึ้นไป
นี่คือดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุงอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาก็คือมรรคฉะนั้นมรรคทำให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดการเห็นแจ้งว่าตัวเราเป็นอย่างไรและความเห็นตัวเราไม่เคยดับเลยเป็นอัตโนมัติความจริงแล้วเนี่ยภาพคนอื่นก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วสมมติว่าเราคิดไปถึงคนอื่นเนี่ยคิดมาทั้งวันมันเป็นอัตโนมัติไหมล่ะเป็นแต่เป็นอัตโนมัติแบบคนอื่นวันๆหนึ่งคิดโน่นคิดนี่ไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้เจตนาจะคิดแต่มันก็คิดของมันมันเป็นอัตโนมัติของมันแต่อัตโนมัติแบบเสียหายแบบนั้นน่ะชั้นใดก็เหมือนกันเวลาเห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนเป็นอัตโนมัติแต่มันเป็นอัตโนมัติแบบสร้างสรรค์สงบระงับฉะนั้นที่คนเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งไว้แต่มันแจ้งเป็นอัตโนมัติเสียแล้วกลายเป็นโลกใหม่อีกคนหนึ่งทำให้เราเห็นสองชีวิตชีวิตเดียวกันมีสองระบบเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมกรรมฐานเราเป็นคนอีกคนหนึ่งแต่ชีวิตเดียวกันเราอบรมกรรมฐานมาเราเป็นอีกคนหนึ่งแล้วทั้งที่ร่างเดียวกันสะใจมากแล้วก็เราเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ทุกอย่างและผลที่ได้รับไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เสวยไปเลยทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำตอนนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำชาตินี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ชาตินี้ทันใจเหลือเกินนะทันใช้งานเลยฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ว่าคำสอนพุทธเจ้าจะมีจริงแค่ไหนเท็จจริงอย่างไรเราพิสูจน์ได้อยู่แล้วเราไม่ใช่ศรัทธาแบบไม่ได้มีการผ่านการพิสูจน์ฉะนั้นพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้สรรเสริญว่าให้เราทุกคนศรัทธาโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ท่านบอกให้พิสูจน์เลยความจริงจะปรากฏไม่นึกว่า 2,000 กว่าปีเนี่ยทุกอย่างสดใสอยู่เสมอไม่มีเป็นสองไม่เลยไม่เคยเก่าไปเลยไม่เคยคำกล้าทุกอย่างมีระบบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราเข้าไม่ถึงเองฉะนั้นศาสนาไม่ได้หายไปจากโลกจึงว่าศาสนาจึงมีส่วนสำคัญว่ามาแก้เรื่องจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถึงได้บอกว่าโลกนี่มักจะมีสองไงมีอย่างนี้น่าจะมีการพ้นอย่างนี้ก็พ้นได้จริงๆมีจากภาพคนอื่นพ้นจากภาพคนอื่นมาเป็นภาพเราพ้นได้จริงๆทางออกมันมีอ่ะเราจะว่าไงถ้าเราศึกษาค้นคว้าอย่างนี้เราจะไม่ศรัทธาพระเจ้าได้ไงโอ้ศรัทธาสุดๆว่าพระเจ้าไม่ได้หลวงโลกเลยสอนอย่างไรมีอย่างนั้นพิสูจน์ได้และเสวยได้เสวยได้นะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันมีแต่ว่าความยุ่งเหยิงในชีวิตเรื่องอารมณ์มากมายมันปิดบังหมดเลยจิตเราเนี่ยมันสารพัดเต็มไปหมดอารมณ์ที่เราเก็บสะสมมาหลายภพชาติด้วยความไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องมรรคนี่แหละจึงไม่ได้มีทางออกได้เลยเขาเรียกว่ายุ่งเหยิงเหมือนปมได้ของช่างหกไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายอยู่ที่ไหนกระจุกได้ที่พันกันเป็นกลุ่มก้อนยากต่อการที่จะขี้คลายแต่บัดนี้ขี้คลายได้แล้ว2,000 กว่าปีไม่ได้หายไปไหนไม่งั้นจบไม่ลงนะเราจบด้วยพิธีนี้ฉะนั้นวัฏสงสารสิ้นสุดยอดสุดยอดฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวไม่มีสองถ้าจบแล้วนะไม่มีสองตอนที่ไม่จบก็ง่วนไปตามงานที่ทำอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนทิศทางของจิตเลยแล้วก็จะไม่หวนกลับไปสู่ทางนั้นอีกเลยรับไม่ได้นะ
นี่การเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยกำลังของบุรุษความเพียรของบุรุษสามารถจะพลิกผันจิตของเราไปอีกสู่ระบบหนึ่งได้แสดงว่าธรรมชาตินี่แก้ได้จริงๆนะน่าอัศจรรย์มากนะฉะนั้นมรรคนั้นจะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าทุกคนจะต้องเรียนรู้ตอนนี้กรรมฐานของเราเนี่ยแวดวงกรรมฐานขาดมรรคไม่มีใครนำมากล่าวอย่างจริงจังแล้วเราจะถดถอยไปไหนจะหายไปจากโลกแล้วหรือนะคนที่จะมาพูดก็ถ้าไม่ผ่านการอบรมนะไม่มีทางจะพูดได้หรอกมันยากไม่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ผ่านการอบรมมาก่อนมีทางจะพูดเป็นหรอกมันไม่ใช่การพูดง่ายๆไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่การคาดคะเนไม่ใช่ประเมินไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่อยู่ในวิสัยคิดคนมันเกินไปหมดเลยความเพียรอย่างสูงอ่ะสูงขนาดไหนอ่ะสูงจนที่พลิกผันได้อ่ะไปอีกด้านหนึ่งเลยเราจะว่ายังไงฉะนั้นมันจึงว่าการพลิกโลกเลยทั้งใบเลยนะให้กลับด้านเลยนะหยุดโลกได้นะหยุดโลกเลยหยุดวัฏฏะสงสารหยุดการไปของจิตหมดเลยเขาเรียกว่าหยุดโลกเลยมันเป็นเรื่องของความสามารถของกำลังของบุรุษที่มีความเพียรสูงก็คือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำมาแล้วเราก็เดินตามทีก็เราก็ทำได้ก็ท่านก็สอนคนอย่างเรานี่แหละปุถุชนคนหนานี่แหละนะอันนี้ก็นำมากล่าวอย่างจริงจังว่ามรรคนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆนะทั้งที่พระภิกษุทุกองค์ได้หมดเลยบวชมาท่านให้แล้วท่านไม่ได้บอกว่ามรรคเท่านั้นเองท่านบอกว่ามูลกรรมฐานก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจก็คืออยู่ในตัวเองมูลแปลว่ารากเหง้าไงรากเหง้ากรรมฐานแล้วท่านก็สอนบอกว่า นี่เป็นที่โคจรของเธอทั้งหลายที่บรรพชิตที่บวชมาคุณลุงบุตรที่บวชมาให้เดินทางเส้นนี้เพราะทางเส้นนี้เป็นทางบรรพบุรุษของเธอเดินมาแล้วเธอจงจิตไว้ที่ผมของเธอขนเล็บฟันหนังของเธอนั่นแหละนี่คือศัตรานี่คืออาวุธห้ำหั่นฆ่าศึกได้ด้วยวิธีนี้นะไม่มีใครไว้สักคนเลยนะเห็นแล้วยังทำลายอีกต่างหากโอ้ทำลายมันไม่ยากหรอกไอ้เห็นก็ยากเหลือเกินจะไปทำรีบไปทำลายทำไมนะอยู่ไปเลยถ้าทำลายแล้วเนี่ยถ้าเห็นแล้วทำลายสลายเนี่ยเราก็กลับไปอยู่คนเก่าอีกมันไม่มีเครื่องอยู่อ่ะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะไปทำลายไปแล้วภาพเราก็ไม่มีไม่ได้พระอรหันต์ตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งอย่างนั้นไหมแล้วท่านจะเป็นอย่างนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นน่ะท่านก็เหมือนปุถุชนนั่นเองแล้วจะเอาอะไรมาพูดถึงพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ก็คือตัวอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นแหละเพราะท่านอยู่กับตัวท่านไม่เห็นทิ้งเลยท่านทิ้งด้วยปัญญานะปัญญาเป็นเครื่องละวางไม่ใช่ทิ้งแบบไม่เห็นเลยดีกว่าหรือว่าเห็นแล้วให้สลายไปเลยมันเหมือนกับเนี่ยสร้างบ้านแล้วรื้อทิ้งน่ะไม่ให้อยู่ก็เดินเล่ร่อนต่อไปสิสร้างทำไมนะบ้านสร้างยากที่ง่ายที่ไหนนะลองทิ้งกับไม่ทิ้งลองดูสิแล้วมรรคท่านก็ไม่ให้ทิ้งนะให้อยู่นะให้อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนทดลองได้หมดเราลองทำก็ผลนั้นก็จะออกมาเข้าใจไหมโยมมักเข้าใจไหมอยู่กับตัวเองไม่อยู่กับใครสุดยอดไหมมันเหมือนเราเนี่ยเป็นคนอีกโลกหนึ่งเลยแต่ก็อยู่ในโลกบันนี้แหละเพราะอะไรเพราะเดิมทีเราเกิดจากโลกนี้เนี่ยมันก็เลยไปไหนไม่ได้ยังไม่ตายมันก็เลยอยู่กันไปแต่จิตไปก่อนแล้วจิตไม่อยู่แล้วอยู่ทำไมอยู่มันทุกข์อ่ะฉะนั้นทุกทางจิตนี้ไม่มีเลยแต่ทุกทางกายมีอยู่หิวร้อนกระหายตามภาษาโลกป่วยไข้เจ็บป่วยมีรำพันสภาพแต่ทางจิตไม่มี
พราะไม่มีการออกไปการเคลื่อนไหวของจิตก็ไม่มีนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างพระยาเจ้ากับปุถุชนต่างกันลิบลับแต่พระยาเจ้าก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากปุถุชนปุถุชนวิวัฒนาการขึ้นไปนั่นเองก็คือมรรคนี่เองเป็นทางที่เนรมิตให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองไม่เคยดับเลยตลอดกาลไม่เคยหายเลยตลอดชีวิตเวลาจะเป็นเวลาเป็นอยู่จิตเราก็อยู่ตัวก็เบื่อตัวไปเองไปก็ไม่ออกไปไหนเวลาตายก็ตายพร้อมรอการตายของเราอยู่ฉะนั้นการตายของเราเนี่ยเราก็อยู่ในนั้นเนี่ยดับพร้อมกันแต่จิตไม่ดับนะจิตก็เป็นจิตอยู่แต่ร่างกายดับลาไปแล้วนะข้าเบื่อเหลือเกินรอวันตายอยู่ตายแล้วก็จากกันไปจิตก็ไม่อะไรอวรอะไรก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็คือนิพพานนะเขารู้ตอนเป็นแล้วตอนเป็นรู้เลยว่าเราอยู่เรายังมีภพชาติอยู่ไหมหรือไม่มีแล้วมันออกอาการตอนเป็นนั่นแหละนะถ้าอย่างนี้ก็จบปัญหาจบทำสมาธิก็ทำครั้งเดียวไม่ทำอีกเลยทีนี้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้หนึ่งเดียวมันไม่ได้เกี่ยวที่ว่านั่งจะเป็นหนึ่งหรือไม่นั่งไม่เป็นหนึ่งไม่ใช่มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าจิตเราอยู่ไหนถ้าอยู่ตัวเองเนี่ยมันก็หนึ่งตลอดเวลานั่งก็หนึ่งนอนก็หนึ่งเดินก็หนึ่งยืนก็หนึ่งถ้าอยู่ผู้อื่นนั่งก็เป็นสองสามสี่ยืนก็สองสามสี่ไม่เป็นหนึ่งเลยมันก็เลยว่าไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถของกายอยู่ด้วยอิริยาบถของใจใจอยู่ที่ไหนเราวัดกันตรงนั้นนะ ทำได้ไหมโยมทำได้สิก็เขาสอนก็เรียกว่าสอนให้มนุษย์ทำทำไม่ได้ยังไงตัวเราก็มีอยู่คือร่างกายนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เห็นเขาก็หลอกเราตลอดถ้าเราเห็นเขาก็ไม่หลอกร่างกายนี้เนี่ยถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้ไม่มีค่าเลยหมายถึงว่าเขาก็เป็นของไร้ค่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นได้นิพพานเลยมีค่าสูงสุดแต่ถ้าเราไม่เห็นก็หายนะเลยไม่ได้อะไรกับร่างอันนี้แสดงว่าร่างนี้เนี่ยวิบัติกับสมบัติอย่างที่เดียวกันคุณอนันต์โทษมหันต์นะคุณก็มากมายโทษก็มากมายร่างนี้ก็เป็นเหมือนหินรับมีดที่เราจะฝึกฝนสติปัญญาให้เราคมกล้าขึ้นมาฉะนั้นเราก่อนจะตายใช้ร่างนี้ให้คุ้มเดินเข้าไปนั่งเข้าไปทำความเพียรเข้าไปเดี๋ยวเผาทิ้งหมดแข้งที่เดินก็เผาใช้ให้คุ้มก่อนจะเผาก็ไม่ว่านะให้มันคุ้มได้นิพพานก่อนฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งแต่นอนจะสุขทางกายเขาเรียกว่าติดสุขในทางกายจะไม่ได้อะไรความเพียรนี่มหาศาลนะคือความเพียรที่อบรมมรรคเนี่ยต้องอบรม24ชั่วโมงนะอบรมน้อยไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องอุดรอยรั่วให้หมดเลยแม้แต่ฝันก็ไม่มีอ่ะนะพุทธเจ้าฝันครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยอีกเลยบรรลุแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกว่าสุบินนิมิตนั่นแหละฝันก็คือจิตออกนั่นเองแม้แต่หลับแม้แต่ตื่นการรั่วของจิตไม่มีเลยคุมได้หมดเลยไม่แต่หลับเหมือนไม่หลับเพราะมันตื่นไปหมดเลยเพราะอะไรคุมได้หมดเลยอย่าว่าแต่ตื่นเลยหลับก็คุมได้งั้นพระอรหันต์ไม่มีคำว่าฝันไม่มีนี่คือมรรคเขาทำความเพียร24ชั่วโมงแทบไม่ได้หลับได้นอนหลับก็ทำตื่นก็ทำหลับก็ทำตื่นก็ทำทั้งหลับทั้งตื่นทำหมดเลยเขาถึงได้นอนหมอนไม้นอนที่นอนที่แข็งไม่นอนนุ่มๆเพราะมันหลับง่ายแล้วก็หลับง่ายไม่รู้เรื่องเลยคุมจิตไม่อยู่
าเรียกว่าที่นอนที่นุ่มสบายที่นอนของคนอยู่ด้วยกามมคุณที่นอนกันจมอยู่กิเลสนั่นแหละสำหรับนักพจน์นักบวชที่ได้นั่งเสือนอนเสือที่แข็งแข็งนั่นแหละมันจะได้ตื่นอยู่ตลอดเขาถึงจะมีเนชันชิกกันเนี่ยให้ตื่นตัวอยู่เสมอคือก็หลับนะแต่หลับก็ทำนะทำตามนั้นตื่นก็ทำตามนั้นเราคิดว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เล็ดลอดเราได้เลยแม้แต่ฝันก็ไม่ให้มีปิดสนิทเลยนะตายเลยนะดับสนิทเลยนะไม่มีการผุดได้เกิดเลยนะภาพคนอื่นไม่มีทางได้โผล่มาอีกเลยนั่นคือการตัดรากถอนโคนของปัญหาทุกอย่างได้นะความเพียรถ้าขนาดไหนก็ลองคำนวณดูก็แล้วกันคนที่ทำมรรคเนี่ยโอ้โหกัดไม่ปล่อยเลยสู้กันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนหลับก็หลับคุมตื่นก็ต้องทำวันหนึ่งไม่วางเว้นเลยการทำความเพียรงั้นสู้ไม่ได้หรอกวันหนึ่งต้องเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปถ้าต่ำกว่านั้นไม่เจริญ12ชั่วโมงให้เกินครึ่งอ่ะ24ใช่ไหมล่ะเกิน12ขึ้นไปมันถึงจะเจริญได้บ้างงั้นสู้ไม่ได้จะมานั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงโอ้ไม่ได้กินแล้ว22ชั่วโมงไปไหนอ่ะไม่ได้หรอกไม่ทางสู้ไม่ทันไล่ไม่ทันเขามากกว่าเราน้อยกว่าไม่ได้สู้ไม่ได้เราต้องมากกว่าแล้วท่วมทับเขาหมดเลยจนเขาไม่ได้เกิดเลยนั่นแหละคือความเพียรจะมหาศาลเลยนะแต่ก็สู้นะแล้วก็คนที่ทำความเพียรตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าทำแบบนั้นแล้วจะสู้ไม่ไหวความจริงไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเวลาทำปุ๊บเนี่ยกำลังใจมันเยอะและกำลังใจตรงนั้นเองจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยสู้ได้เพราะยิ่งทำเนี่ยเหมือนกับว่ามันซึ้งน่ะมันสงบมากน่ะมันมีสมาธิเดินแทบเหมือนจะไม่ติดพื้นน่ะมันทำความเพียรไม่เบื่อทีนี้ไม่เบื่อเลยทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่ใช่ว่าทำทั้งวันทั้งคืนโอ้คนจะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นหล่อเลี้ยงด้านจิตใจมันอยู่ไม่ได้หรอกคนเราเหมือนเราไปขายของนะขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวก็เลิกก็ไม่มีคนซื้อแต่ขายเท่าไหร่ก็หมดโอ้โหกำไรก็ดีอย่างนี้มันก็ขายได้สิกำลังใจจะตอนดึกหรือตื่นเช้าเหนื่อยยากลืมไปหมดเลยเพราะอะไรกำลังใจเยอะเพราะมันขายดีฉะนั้นความเพียรที่คนทำมักเนี่ยไม่ได้แห้งแล้งเลยมันชุ่มฉ่ำทำแล้วมันจะร้องไห้ทำแล้วมันปิติใจทำแล้วสมาธิมันกึมไปหมดเลยมันอยากหลับอยากนอนเลยทำจนไม่เบื่อทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมันก็เลยทำได้ฉะนั้นมันมีรสชาติอยู่ไม่ใช่ว่าใครทำแล้วโอ้โหมันยากลำบากถ้าเราพูดคนที่ยังไม่มีตรงนี้นะโอ้ใครจะทำไหวมันกำลังใจมันก็เยอะอยู่เพราะยิ่งทำเนี่ยสมาธิมันมากแล้วทำให้เราเนี่ยมันเล้าใจทำเนี่ยมีหนำซ้ำไม่ทำเนี่ยทุกข์มากแต่ทำแล้วมันสบายมันโล่งมันโปร่งดีถ้าไม่ทำนะอึดอัดเหมือนเราอาบน้ำทุกวันแล้ววันไหนไม่อาบนะโอ้โหไม่ไหวแบบนั้นเนี่ยติดไปเลยความเพียรแล้วก็กลายว่า24ชั่วโมงไม่ได้เป็นภาระอันใหญ่สักอย่างฟังดูโอ้โหมันใหญ่แล้วจนทำไปนั่นไม่ได้ใหญ่เลยอะไรเนี่ยคืนหนึ่งสว่างแล้วเหรออะไรแป๊บเดียวมืดอีกแล้วเหรอทำไมมันวันแป๊บเดียวลองทำมันเถอะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันเหมือน24เนี่ยมันไม่ได้มันยากเรียนอะไรมันเป็นเรื่องเล็กน้อยซะแล้วนั่นต้องทำมันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนฟังแรกเนี่ยโอ้โหหนักใจไม่เพราะเขาทำแล้วเขามีบรรยากาศร่วมอยู่เขาเรียกอารมณ์ร่วมมันมีอยู่ไม่ได้ว่าสังกตายแบบทำแบบเซ็งๆอย่างนั้นไม่ใช่ขยันมากเพราะอะไรเพราะมันขายดีนะเหมือนเราไปค้าขายเนี่ยมันขายดีก็ขยันไปทุกวันเนี่ยกำไรมันเยอะมันก็กำลังใจมันก็มีการทำความมักเนี่ยมันมีกำลังใจเยอะนะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวโหใครจะไปทำไหวทั้งวันทั้งคืนเนี่ยต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันจะทำไหวยังไงกำลังใจสักอย่าง
มันมีทุกคนมีทุกคนความจนคนความจริงคนเราขี้เกียจพอๆกันนั่นแหละขยันก็พอๆกันแต่ว่าด้วยแรงบันดาลใจหรือว่าแรงเขาเรียกว่ากำลังใจมันช่วยมันเลยทำอย่างสบายเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของเราอบรมอย่างถูกต้องจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเบาวิวเลยนะไม่น่าเชื แล้วหลังจากที่เราพิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะพิจารณาร่างกายเนี่ยจนไปถึงพระอนาคามีนะไปถึงพระอนาคามีแล้วถือว่าการพิจารณาตัวจบเลยเพราะอะไรเพราะกามราคะสิ้นแล้วแค่เราเป็นโสดาบันเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะจิตไม่เคยมีภาพผู้เพศตรงข้ามเลยไม่อยู่ในใจเลยคือพระโสดาบันนี่ไม่มีภาพผู้อื่นเลยนะมีแต่ภาพตัวเองแทบจะหมดอยู่แล้วน่ะกามราคะไม่ใช่ว่าพระโสดาบันจะมีมากอะไรนะเราไม่เคยได้ยินพระอานนท์กล่าวในเถระคาถาเลยพระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมา25ปีท่านกล่าวของท่านว่าตลอด25ปีเรายังเป็นเสขะอยู่ดูเอาเถิดกามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือพระอานนท์กล่าวเองนะไปดูดิพระสูตรตลอด25ปีในการเป็นพระโสดาบันของเราเนี่ยเป็นพระเสขะก็คือพระโสดาบันนั่นเองไม่เคยคิดเรื่องกามแม้แต่ครั้งเดียวกามสัญญาหมายถึงอะไรกามสัญญาก็คือคิดถึงเพศตรงข้ามที่ปรากฏในจิตเนี่ยไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคืออนุภาพของพระโสดาบันใครจะคิดพระโสดาบันต่ำต้อยที่ไหนหรอไม่รู้ว่าชาติจะได้เปล่าชาตินี้ นะนี่โสดาบันของพระอนนท์นะบอกว่า25ปีเนี่ยระหว่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่เคยมีภาพเพศตรงข้ามปรากฏในจิตเลยเขาเรียกว่าภาพนั้นคือแล้วกามสัญญาแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีมีแต่ภาพตัวเองมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วนะทีนี้เราพิจารณาต่อจากนั้นไปถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเพราะระหว่างพระโสดาบันถึงอนาคามีนี่ไม่ยากแล้วง่ายแล้วก็ไม่นานแล้วไม่นานนะไปถึงพระอนาคามีถือว่าพิจารณาตัวก็จบละหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำสมาธิฌานต่อสมาธิฌานแบบไหนแบบที่แรกที่เราฝึกมาครั้งแรกกันเนี่ยเอากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะตอนนั้นทำแล้วไม่สมบูรณ์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ระงับสมาธิฌานนั้นไว้ก่อนแล้วก็มาทำอริยมรรคไงก็ระหว่างที่ทำอริยมรรคฌานก็เกิดเลยแล้วก็เว้นไว้ก่อนไม่ทำเพราะว่าอยากจะทำหน้าเดียวก่อนเขาเรียกว่าทำทางใดทางหนึ่งก่อนก็คือการพิจารณากายก่อนถ้ามัวแต่เข้าฌานพิจารณากายก็ไม่ไปแล้วหลังจากที่เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะทำฌานแล้วล่ะทำฌานเป็นยังไงทำฌานก็เหมือนทำที่แรกเนี่ยที่เรามานั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจแล้วก็เข้าไปในสมาธิตอนนี้เราจะกลับมาทำอีกทีนึงซึ่งการทำครั้งหลังนี้เนี่ยง่ายมากเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรขวางเราเลยนิวรณ์ห้าสักตัวหนึ่งก็ไม่มีเลยเชื่อไหมทุกคนจะมานั่งสมาธิเนี่ยง่ายไหมไม่ง่ายเลยมาสู้อะไรสู้กับความคิดของตัวเองก่อน
นั่งที่ไรก็ต้องมาทำสงขามันก่อนทุกครั้งเรานั่งสมาธิสังเกตไปอ้าวมานั่งสมาธินะอ้าวตอนนี้ไปทำสงขามก่อนนะทะเลาะกันก่อนอะกว่าจะทะเลาะจบจะสงบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทุกครั้งนั่งทุกทีทะเลาะกันก่อนระหว่างจิตเรากับกิเลสของเรากับเราเนี่ยทะเลาะกันเราจะให้เป็นสมาธิแต่มันจะไม่เป็นอะมันก็เลยทะเลาะกันว่าใครแรงก็คนนั้นก็อยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่มีภาพนั้นแล้วไม่มีเหตุการณ์นั้นแล้วไม่มีปรากฏการณ์นั้นแล้วเพราะอารมณ์ทั้งหมดเรากวาดเรียบหมดแล้วเขาเรียกว่านิวรณ์5เนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะการสู้อารมณ์แต่ละครั้งนี่คือนิวรณ์5หมดเลยมันไม่ได้ดับฉะนั้นฌานโลกีเนี่ยเราต้องสู้นิวรณ์ตลอดเลยและสู้แล้วชนะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ชนะขาดหรอกชนะไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ก็นับหนึ่งใหม่สู้กันใหม่สงครามไม่เคยเลิกลาเลยนั่งทุกครั้งสู้ทุกครั้งแต่ถ้าเราทำอริยมรรคเนี่ยไม่มีการสู้เพราะศัตรูไม่มีเหลือแล้วจะเข้าสมาธิเลยพลิกฝ่ามือเท่านั้นเองเข้าได้เลยจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ตามใจชอบอะไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากท่านพระริยเจ้าไม่ได้สู้อะไรเลยเพราะว่ามันเปิดทางไว้หมดแล้วมรรคนั่นเองเป็นการเปิดทางไว้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราพิจารณาตัวเราจบแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าทำมรรคข้อที่8ได้แล้วเพราะข้อที่8เนี่ยวงเล็บไว้ว่าต้องสงัดจากกามก่อนสงัดจากอกุศลก่อนแล้วค่อยทำฌานเราไปอ่านดูสิสงัดภิกษุสงัดจากกามสัมมาสมาธิเป็นยังไงสงัดจากกามสงัดจากอกุศลยังปฐมฌานให้เกิดเถิดทุติตติจตุตฌานจนถึงโน่นอรูปฌานเลยท่านให้ทำข้อ8เนี่ยตอนที่เราหมดกามแล้วก็คือพระอนาคามีตราบใดยังไม่หมดยังไม่ให้ทำแต่ถ้าคนไหนเนี่ยไม่หมดแต่ขืนทำได้ไหมได้แต่เป็นฌานโลกีนะฌานโลกีอย่างที่คนทำทั่วไปเนี่ยเป็นฌานโลกีก็คือไม่หมดกามแต่ทำสมาธิก็เกิดทำฌานก็เกิดแต่เป็นฌานโลกีส่วนพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระเพราะกามท่านหมดแล้วกามนี่เองเป็นโลกีถ้าหมดกามก็หมดโลกีนั่นเองทีนี้ว่าทำไมท่านสอนว่าให้หมดกามสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนค่อยทำสมาธิเพราะว่ามันปลอดภัยดีแล้วก็ง่ายดีแล้วก็จัดระบบที่ดีไว้ไม่ต้องการต่อสู้กับนิวรณ์ต่อไปเพราะนิวรณ์เกิดจากการอบรมสติปัฏฐาน4เป็นตัวทำลายหมดแล้วฉะนั้นมันโล่งโจ่งมันโล่งโป่งมันทำให้เราเนี่ยราบลื่นต่อการทำอย่างมีระบบเพราะเราไม่มีระบบเนี่ยนั่งสมาธิไรสู้กันทุกทีเลยทะเลาะกันทุกทีเลยระบบมันไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่มรรคเนี่ยนั่งมา10ปีทะเลาะทุกครั้งเลยทะเลาะไม่เลิกเลยนะตายนั่งที่ไรทะเลาะกันก่อนทะเลาะไม่ยอมมันยิ่งกว่าทะเลาะเนาะมันไม่ดิอันนี้ก็ไม่ทะเลาะมันหมดการทะเลาะแล้วเพราะเขากวาดเรียบหมดแล้วทะเลาะอะไรกันนี่วอน5นั่นเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าคนไหนไม่สงบจากสงัดจากนิวรณ์5เนี่ยอย่าเพิ่งทำฌานถ้าทำไปแล้วเนี่ยอันตรายไม่ถูกต้องไม่ถูกมรรคทำไมล่ะเวลาทำฌานแล้วเนี่ยมันคอยไปออกรู้ทำสมาธิฌานไปออกรู้ข้างนอกบางครั้งมีหูทิพย์ตาทิพย์รู้โน่นรู้นี่มันค่อยจะรู้แล้วก็สำคัญตนได้กิเลสไม่ได้หมดนะอย่าคิดว่าคนรู้อย่างนี้หมดนะคนหมดรู้ก็มีคนไม่หมดรู้ก็มีถ้าทำฌานมันก็รู้ดีไม่ดีเนี่ยระลึกชาติได้อีกระลึกไประลึกมาเจอเนื้อคู่พอดีสุดท้ายไปไหนศึกนี่คือข้อเสียไงท่านถึงไม่ให้ทำถ้าไม่สงัดจากกามมันอย่ากระสนอย่าไปรู้ถ้ารู้แล้วมันจะกลับรอยเดิมหมดเลย
เยอะเลยเยอะมากเพราะอะไรระบบมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นพระอนาคามีแล้วหมดกามแล้วแล้วก็ไปลึกชาติได้เป็นไงไม่เป็นไรถือว่าหมดเรื่องนี้แล้วปลอดภัยไหมล่ะอย่างนี้ปลอดภัยพุทธเจ้าถึงได้กันความปลอดภัยกันความเสียหายไว้ให้ปลอดภัยสถานเดียวเลยท่านถึงวงเล็บไว้ว่าสงัดจากกามสงัดกุศลค่อยทำนะถ้าไม่สงัดอย่าเพิ่งทำเขาคือทำก่อนก็ได้แต่ว่ามันมีความเสียหายแล้วก็เสียหายเยอะจริงๆเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นได้นะลึกชาติได้ไม่ใช่ว่าคนทำสมาธิฌานมันได้หมดเพราะว่าฌานนี่ไม่ได้ออกรู้ข้างนอกหมดแต่เราอยากจะรู้เรื่องนี้รู้ที่หลังก็ได้อย่ารีบไปไหนรู้ที่หลังปลอดภัยด้วยฉะนั้นท่านสอนให้ทำเขาเรียกว่าสมาธิฌานเนี่ยที่หลังข้อ8เนี่ยทำที่หลัง1ถึง7ต้องทำก่อนถ้า1ถึง7ก็เป็นพระอนาคามีแล้วนะถึงพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลไม่มีแล้วทำปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานได้แล้วไปถึงอรูปฌานไม่มีการขัดขวางของอารมณ์เลยโล่งโปร่งเหมือนก็พลิกฝ่ามือเข้าได้ออกได้สบายแล้วก็ทำให้ชำนาญเลยไม่ยากแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามไม่ได้ทำแล้วมาพิจารณากายนะถือว่าผ่านไปแล้วทำสมาธิมาพิจารณากายถือว่าตอนนี้เราผ่านตรงนั้นมาแล้วไม่นำมาใช้ไปวิชาสามหมายถึงอะไรระลึกชาติได้อย่างที่เขาระลึกกันนะเดี๋ยวเขาว่าหาว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ทำได้หมดเราทำได้ยิ่งกว่าเขาอีกทำที่หลังอยากจะหูทิพตาทิพทำได้หมดแต่เอากิเลสออกก่อนนะมันปลอดภัยดีทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยภิกษุสงัดจากกามอย่างกุศลก็ทำปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตถฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชชาสามอยากจะรู้ภพชาติตัวเองก็อธิษฐานไว้ในจิตเข้าสมาธิแล้วก็อธิษฐานเดี๋ยวก็ให้เห็นเลยโอ้เราเกิดภพชาติเกิดชดเกิดมารู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่กำลังของสมาธิบุญวาสนาว่าจะรู้ชาติเท่าไหร่นะมีภิกษุองค์หนึ่งนะลึกชาติตัวเองได้นะคืนเดียว500กับรู้ไหมกับหนึ่งเท่าไหร่กับหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะคำนวณปีได้ท่านอุปมาเหมือนว่าภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยเป็นภูเขานะหินนะเป็นแท่งทึบกว้าง16กิโลยาว16กิโลแล้วก็สูง16กิโลร้อยปีเนี่ยเอาผ้าไปลากผ่านหน้าหินเนี่ยครั้งหนึ่งจนหินนั้นเหี้ยนถึงพื้นนั่นหนึ่งกับประมาณนั้นร้อยปีลาดทายผ้าบางๆเลยนะลากผ่านหน้าหินไปให้หินมันสึกอ่ะหนึ่งกับถ้า500กับนั้นเท่าไหร่โยมแต่ลึกชาติได้คืนเดียวอ่ะเร็วไหมเร็วไหมเร็วมากรู้เรื่องทุกอย่างด้วยนะซึ่งจิตนี่อัศจรรย์มากนะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์เลยยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์อีกนะอันนี้เราจะไปรู้ทีหลังลึกชาติตัวเองได้ลึกชาติผู้อื่นก็ได้อีกเห็นภพชาติคนอื่นว่าโอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นเกิดมาจากไหนด้วยอำนาจของฌานนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะสิ้นอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามนะพบชาติตัวเองเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณพบชาติผู้อื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายญาณฉะนั้นทำฌานนะเพื่อให้ไปเห็นตรงนี้แล้วก็ให้เห็นว่าแต่ละภพละชาตินะล้วนแล้วแต่ไม่เห็นตัวเองทั้งนั้นมาชาตินี้ถึงได้เห็นตัวเองเพราะไม่ได้อบรมมรรคมานี่คือข้อเสียหายว่าแต่ละชาติเราไม่มีมรรคนั่นเองถึงได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารคือเอาหลักฐานพยานนั้นมาผสมกับการที่จะตัดสินว่าเราพ้นทุกข์ได้หรือยัง
เหมือนกับว่ารวบรวมหลักฐานพยานเพื่อจะยื่นศาลฎีกาสูงสุดให้ตัดสินว่าสมควรไหมที่จะตัดสินเรื่องนี้ว่าหมดอาสวะก็เรียกหลักฐานพยานเหล่านั้นก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิชาสามนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ภพชาติตัวเองรู้ภพชาติผู้อื่นแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรก็รู้ได้หมดนะเขาเรียกว่าสามารถจะมีอภิญญาหกอภิญญาหกก็คือหูทิพตาทิพสามารถจะเห็นนรกสวรรค์สามารถจะเอากายเนื้อไปถึงพรหมโลกต่ำสุดก็นรกถึงได้หมดเลยเอาทั้งเนื้อไปก็ได้เอาทั้งใจไปก็ได้นะดีมะยมผู้นี้เห็นที่หลังหมดเลยของแถมหมดอสวะแล้วก็ไปเห็นผู้นี้จะไปไหนไปด้วยฤทธิ์ก็ได้จะไม่ไปด้วยก็ได้เขาเรียกว่าอภิญญา6แล้ววิโมก8ปฏิสัมภิทา4จะได้หมดเลยครบเครื่องเดชนีอันนี้คือหมักปิดท้ายด้วยพุทธวิธีนี้ฉะนั้นฌานก็ได้ญาณก็ได้ใครจะมีอย่างไรเรามียิ่งกว่าเขาหมดเพราะระบบสมบูรณ์ที่สุดก็คือมรรคเพราะขานผ่านการเป็นมรรคมาเนี่ยเหมือนถึงว่าผ่านระบบระเบียบที่เรียบร้อยมากที่เป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าใครไม่มีมรรคเนี่ยมันไม่ได้ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ไม่ผ่านฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถึงว่าการทำอย่างนี้เริ่มจากเห็นผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยจนโน่นเห็นถึงพรหมโลกคนนะดีไหมโยมเห็นตัวเองแจ้งก่อนนะค่อยไปเห็นผู้นี้ผู้นั้นไว้ทีหลังนั่นไม่สำคัญแต่สำคัญที่เห็นตัวเองเนี่ยใหญ่ที่สุดถ้าได้ตรงนี้ได้ทุกอย่างถ้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันดีไม่มักดีกว่าการทำสมาธิไหมโอ้ยทำมา 30-40 ปีแล้วยังอยู่ที่เดิมเลยวนไปวนมาเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนโอ้ไม่มีมาร์คเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกวันๆก็ลบลากับตัวเองอยู่นี่แหละอย่างนั้นไม่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นะเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ถ้าทำมาร์คไปถึงไหนแล้วดีไม่ดีมันรู้ไปแล้ว 30-40 ปีเนี่ยนะเข้าวัดมานานมัวไปทำอย่างอื่นเนี่ยทำไหนทำสมาธิสมาธิก็ใช่ว่าจะอยู่ได้มาตรฐานอะไรสามวันดีสี่วันร้ายอยู่เลยไม่เข้าบ่อยๆก็เสื่อมนะเวลาเข้าก็ไปเห็นอย่างอื่นไปเลยไม่เห็นตัวเองนะเห็นอย่างอื่นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องมรรคที่มาพูดให้ฟังว่าคำสอนพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากเรื่องมรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางจากเขามาเป็นเราก่อนทุกอย่างก็จะไปตามสเต็ปเลยเราสามารถที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในอำนาจได้ทุกครั้งทุกวันนี้แหละจิตเราไม่อยู่ในอำนาจจิตเราภาพเขาถ้าภาพใดอยู่ในจิตเราภาพนั้นเป็นใหญ่นะบอกให้ภาพใครก็ได้ที่อยู่ในจิตเราภาพนั้นเป็นใหญ่ในขณะนั้นสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยมีภาพผู้ชายอยู่ผู้ชายนั้นก็จะบีบคั้นจิตผู้หญิงคนนั้นเลยเพราะมันใหญ่กว่าผู้ชายมีภาพผู้หญิงก็มีผู้หญิงคนนั้นจะบีบคั้นจิตผู้ชายนั้นอยู่ตลอดแสดงว่าภาพใครก็ได้ที่ปรากฏในจิตภาพนั้นเป็นใหญ่เสมอแต่ตอนนี้เป็นภาพเราไงเพราะเราอบรมมรรคเราก็ใหญ่สิเมื่อก่อนเป็นภาพใครภาพเขาก็ใหญ่สิเราก็ไม่ใหญ่นี่เราถึงสูญเสียอำนาจตรงนี้เลยทั้งหลังจากที่เราอบรมมรรคแล้วเราเป็นใหญ่ตลอดกาลเราจะคุมจิตได้ถึง 100% 100% นะไม่ได้คุมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่นะ100เลยดีไหมอันนี้คือเรื่องของการอบรมเนี่ยต้องถูกไม่ถูกมันไปไม่ได้หรอกถ้าความเพียรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดนะความเพียรมากมากขนาดที่ว่าอยู่ในอำนาจหมดจะเพียรขนาดไหนสตินี้ไม่มีเผลอนะเผลอไม่มีจะขนาดไหนเราคิดดูเถอะ
แต่ก็อย่างที่ว่านะมีกำลังใจเสมอเวลาทำนะไม่ได้ว่าแห้งแล้งหรือว่าทำไม่ไหวไม่ใช่ไหวถามมาทำความเพียร24ชั่วโมงเนี่ยโอ้ไม่ไหวไหวเดี๋ยวกำลังใจมันเยอะอีกหน่อยนี้24ชั่วโมงโอ้ยเป็นคือเรื่องเล็กๆไปเลยนะถ้าทำไปแล้วโอ้ยเรื่องเล็กไม่เห็นจะยากอะไรเพราะมันชินใช่แล้วชินแล้วและอย่างกำลังใจทำให้เราอยู่ตรงนั้นได้นะอันนี้คือมรรคนะเพราะว่ามรรคเนี่ยอย่างที่เคยพูดนะว่าไม่ค่อยมีใครมาสอนขนาดแม้แต่อาตมาเองนะเอามาสอนลำบากใจมากนะลำบากใจมากเลยเราจะเอามรรคมาสอนเนี่ยโอ้โหเรากลัวจะว่าเป็นที่อะไรอ่ะมันเป็นที่แปลกใหม่อ่ะที่เราสอนแล้วอะไรกันเนี่ยสอนอะไรกันซึ่งสังคมไม่ค่อยได้มาสอนกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่สอนไม่พูดจะไปได้หรือไปไม่ได้นะก็หนักใจอยู่แรกๆที่มาสอนแต่ตอนนี้ก็สอนก็เยอะแล้วนะสอนมา10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้ว10ปีได้สอนสอนจริงๆจังๆก็คนก็รู้จักเยอะก็สามารถที่จะทำได้เยอะก็เป็นที่รู้จักเยอะนะก็ทำให้ติดตลาดได้แล้วก็อย่างคนพิสูจน์เนี่ยถ้าของเราไม่ดีพอหรือว่าเราแนะนำเนี่ยเขาพิสูจน์เขาก็รู้ว่าดีไม่ดีเดี๋ยวผลของเขาก็จะออกมาเองนะเราจะไปลวงเขาไม่ได้เพราะว่าการพิสูจน์นั้นเป็นการว่าเราลวงเขาไหมการสอนแบบนี้ฉะนั้นเขาเรียกว่ากล้ารับผิดชอบในการสอนที่ว่าสอนแล้วเราจะรอดูดิว่าใครทำได้เมื่อได้แล้วเขาคิดอย่างไรกับเรานะทุกคนก็ชมว่าสุดยอดของการทำมันความสงบขนาดนี้จะหาได้ที่ไหนนะเต็มร้อยอ่ะนั้นสมาธิเนี่ยเราสามารถจะมีเต็มร้อยจริงๆก็คือการอบรมมรรคจิตเรามีแต่ภาพเรานัดหัวเท้าของเราได้เป็นสมาธิหมดทั้งแท่งเลยเนื้อหนังของเราเป็นสมาธิหมดทั้งแท่งเลยมันเป็นทั้งกายจะเป็นทั้งใจนะเพราะทั้งกายทั้งใจอยู่ด้วยกันหมดเลยมันเป็นทั้งคู่เลยแต่ก่อนเป็นที่จิตอย่างเดียวไม่เป็นที่กายฌานมันเป็นที่จิตอย่างเดียวนะไม่เป็นที่กายแต่การอบรมมรรคเนี่ยเป็นทั้งคู่เลยเป็นทั้งกายทั้งใจทำอย่างนี้จิตเราก็จะเป็นจิตที่มั่นคงถ้าทำครั้งเดียวไม่ต้องทำหรอกต่อไปไม่เสื่อมไม่เป็นอื่นนะความบริสุทธิ์ของใจนั้นจะพุทธพองอยู่เสมออันนี้คือมรรคนะที่สอนมาแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มคุ้นเคยทำอย่างนี้นะมรรคคือเปลี่ยนเส้นทางเลยเส้นทางเก่ามันมีเหตุปัจจัยเส้นทางใหม่ไร้เหตุปัจจัยไม่มีอุปธิไม่มีเหตุปัจจัยก็สิ้นไปจิตเราคุมได้ทำให้ถูกจิตเราภาพเราเนี่ยแม่เราเป็นใหญ่เลยนะเราเป็นใหญ่ในจิตเราคุมได้หมดเลยถ้าจิตเราภาพเขาเนี่ยคุมไม่ได้เพราะภาพเขายึดหมดแล้วเงินเรากระเป๋าเขาเป็นไงแล้วเงินเรากระเป๋าเราเป็นไงอ่ะแล้วก็คุมได้เงินเรากระเป๋าเขาคุมไม่ได้เขาจะไปจ่ายหมดก็เรื่องของเขาเราจะไปโวยวายยังไงก็โวยวายเปล่าสิเพราะมันไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยมันไปอยู่เขามันเป็นโทษที่ใครเราเองเอาเขามาทำไมเอาเขามาคิดทำไมเอาภาพเขามาไว้ทำไมเพราะไม่รู้เขาทำกันก็ทำกันเกิดมาเขาก็ตาให้ก็ใช้สิเอาหูให้ก็ใช้สิใช้จนโอ้โหมันเอื้อให้หมดเลยก็กลายเป็นเราทำใช้ในโลกมันไม่รู้ไงเขาให้หูให้ตามาก็ใช้เลยใช้ก็แน่นอนเขาต้องการมัดเราอยู่แล้วโลกนี้เขามีตาให้นะเจ้าต้องใช้ตานะไปโน่นไปดูรูปนั่นเอาหูไปเอาไปดูฟังเสียงนั่นเราถูกได้แต่เกิดมาแล้วได้มาก็เลยหมดเลยเข้าทางเลยเข้าอะไรทางของมารทางเส้นนี้เป็นทางมารมารคุมเราอยู่หมด
แต่ทางพุทธเจ้ามรรคนี้ออกจากมารเลยไม่เอาไม่ไปทางตาทางหูมีตาข้าไม่ไปแล้วมีหูข้าก็ไม่ไปมีก็มีไปข้าไม่ไปเปลี่ยนเส้นทางเลยมารก็ทำอะไรเราไม่ได้เขาเรียกว่าชนะมารนะชนะมารทางนั้นเป็นของมารทางนี้เป็นของพระยาเจ้าเปลี่ยนเลยไม่เอานะที่บอกว่าวิสุถ้าเธอเอาจิตไปทางตามารก็จะได้ช่องทำประทุษร้ายจิตเธอด้วยทางตานั้นถ้าไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ประทุษร้ายด้วยประตูนั้นนั้นเหมือนเต่ายื่นอวัยวะส่วนไหนไปจิ้งจอกก็จะงับส่วนนั้นยื่นหัวก็งับหัวยื่นหางก็งับหางยื่นขาก็งับขาหดอยู่ในกระดองสิจะไม่ถูกงับเลยฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายหดอยู่ในตัวเราอย่าออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกนั้นเธอจะพ้นจากมารพ้นจากจิ้งจอกนั่นเองครับนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดนะทางพุทธเจ้านี่เปลี่ยนเส้นทางเลยไม่ไปทางเส้นนั้นได้สำเร็จชนะโลกนี้อยากชนะหรือเปล่าโยมทุกข์ไหมล่ะโอ้ยทุกข์มากวันบันมาคิดอะไรก็ไม่รู้กลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นเปลวไหม้ทั้งคืนทั้งวันทั้งควันทั้งเปลวนะคิดไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกไม่ลาดับหมดอ่ะพวกนี้ดับแล้วเราทุกข์อย่างนี้กับทุกข์ที่ความเพียรความเพียรก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์ไม่ทำก็ทุกข์อ่ะสู้ทุกข์ความเพียรไม่ดีกว่าหรือทุกข์แล้วมันรอดอันนี้ทุกข์แล้วไม่รอดนะใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์ไม่ทำแล้วไม่ไหวก็เราไม่ทุกข์เลยทุกข์อยู่นั่นแหละเผาลนทั้งวันทั้งคืนทุกข์ด้วยความคิดความนึกฉะนั้นไหนๆทุกข์ก็ทุกข์หมดหยุดก็ทุกข์ไปก็ทุกข์ทำก็ทุกข์ทุกข์ไปซะดีกว่ามันจะได้รู้แล้วรู้รอดถ้าทำจริงๆชาติเดียวนะชาติเดียวจบทำจริงๆนะจริงๆเอาจริงๆจังๆเนี่ยจะมาว่าชาติเดียวนะปิดฉากได้เลยเป็นชีวิตได้เลยแต่ความเพียรต้องสูงนะถ้าไม่คือสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เลยว่าถ้าไม่ได้พระอรหันต์ตอนเป็นก็ได้ตอนที่ใกล้ตายนั่นแหละถ้าใกล้ตายยังไม่ได้ก็จะเป็นพระอนาคามีเราออกโสดาบันก็ได้เนาะถ้าไม่ได้จนมาหน่อยก็ได้ยังไงก็ไม่เสียเปรียบนะท่านกล่าวไม่กล่าวโสดาบันเลยนะกานาคานะ เพราะว่าการตายเนี่ยมันเป็นเข้าสนามจริงเลยตอนที่เรานึกตายเนี่ยมันยังเล่นตัวอยู่มันเป็นการน้อมนึกด้วยอุบายมันยังไม่ตายจริงมันก็เล่นตัวอยู่นั่นแหละแต่วันนั้นตายจริงเนี่ยมันไม่เล่นนะของเล่นไม่ได้แล้วนะก็จะเป็นช่องไปอันนี้ก็ถือว่ามรรคเนี่ยเป็นทางสายเอกจริงนะมรรคเรื่องยิ่งใหญ่มากถ้ามรรคได้เนี่ยทุกอย่างได้หมดเลยโพธิปักขยธรรม37ก็จะมีมาหมดเลยไม่ว่าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8สมบูรณ์หมดเลยถ้าเราเห็นตัวเองได้สมบูรณ์หมดเลยโพธิปัก37ประการอยู่ในนั้นหมดชนะนะถ้าเราไม่เห็นตัว37ประการก็ไม่เกิดนะทำครั้งเดียวก็จบแล้วก็ไม่ต้องทำเสวยผลไปนะจำไว้เลยนะว่าสมาธิไม่พอถามว่าสมาธิผิดไหมคือไม่ผิดหรอกแต่มันก็ไม่พอมันก็เป็นทางผ่านได้เราก็ทุกคนก็มาผ่านสมาธิกันก่อนมันก็เป็นเบื้องต้นของการเรียนรู้แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันยังมีขึ้นไปอีกก็คือมรรคได้จบเลยฉะนั้นมันไม่มีถ้าเราไม่รู้จักมรรคเนี่ยมันไม่ได้สมาธิมันไม่พอหรอกน้อยไปแม้สงบแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแค่นั้นจะพอเลยเขาต้องสงบ 100% เลยต้อง24ชั่วโมงเลยเขาถึงจะพองั้นไม่พอหรอกนะไม่พอ เข้าใจไหมโยมนะ
ก็วันนี้ได้นำเรื่องมรรคมาพูดนะก็พูดทุกครั้งแหละเพราะมันมีเรื่องเดียวนี่แหละไม่มีเรื่องอื่นแต่ว่าจะแง่มุมไปทางไหนเท่านั้นเองถือว่าการพ้นทุกข์เราก็เกิดขึ้นเพราะเราทุกข์จากความคิดความนึกฉะนั้นโลกเนี่ยยุติแน่ถ้านิพพานเป็นที่สุดของโลกอย่างที่บอกว่าเราเกิดมากี่ปีไม่รู้หลายล้านปีแล้วแล้วจะเกิดไปอีกกี่ปีไม่รู้แต่ที่สุดมีไหมมีก็คือนิพพานถ้านิพพานนี่ก็คือตัดเลยตัดวงจรเลยตัดจิตทุกอย่างไม่ให้ไปข้างนอกแล้วน้อมดูตัวซะแล้วก็นิพพานได้จบเลยนะนิพพานเป็นที่สุดของโลกหาที่สุดได้ตรงจิตอบรมดีแล้วก็ไม่ดื้อไม่มีการทะเลาะกันกับตัวเองหายดื้อหมดแหละจิตเราก็ไม่ทะเลาะกันเข้าใจกันดีเพราะมันแจ้งกันหมดแล้วนี่จิตก็เห็นตัวเองชัดรู้อย่างไม่มีการดื้อเลยจิตว่านอนสอนง่ายมากจิตเหมือนผ้าที่พับไว้เรียบร้อยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันไม่จบสิ้นแล้วหลังไม่มีเลิกทะเลาะหมดแต่จิตของเราไม่เคยคิดชั่วเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเมื่อก่อนนี่คิดชั่วทั้งวันเลยคิดเองจนเรารังเกียจความคิดตัวเองเนี่ยจนบางครั้งจึงน้อยใจว่าเราเนี่ยทำบาปกรรมมากไปหรือเปล่าคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่เลยไม่ได้เจตนาคิดแต่มันคิดน่ะเป็นไหมโยมเพียบเลยนะไม่เหลือมรรคได้ปราบเรียบหมดเลยเหมือนผ้าที่รีดไม่ว่าผ้าชนิดไหนถูกเตารีดแล้วเรียบทุกลายไม่มีการยับยั้งยุ่ยยี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอริยมรรคปราบได้สำเร็จนะไม่มีจิตที่ยับยั้งเลยนะคิดไม่ดีจะไม่มีเลยอกุศลจะไม่มีอยู่ในที่นั้นเลยสะอาดมากน่ารักมากเมื่อก่อนน่าชังมากจิตเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะยังไม่ได้รีดมันย่นยี่มันไม่งามตอนหลังไม่มีแหละนะอริยมรรคนะก็คือจิตมาคิดถึงตัวเองแล้วก็ให้เห็นแจ้งเมื่อเราแจ้งเขาก็แจ้งเราได้แจ้งแล้วจบเลยชัดตลอดแล้วแจ้งแล้วไม่เคยดับเลยตาเราจะไม่บอดอีกเลยตลอดชีวิตนะเขาเรียกว่าดวงตาเปิดแล้วก็ไม่มีการดับนะให้ชื่อเรื่องว่าไงดีจะหมดเวลาแล้วให้ชื่อเรื่องว่ามรรคาปฏิปทานะมรรคาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติมรรคนี่แหละเป็นทางออกเป็นข้อปฏิบัติมรรคาปฏิปทาก็คือการปฏิบัติเรื่องมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางพ้นทุกข์นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญเวลาหมดแล้วเนาะก็ยังไม่ตีละครั้ง อันนี้ก็พูดให้หลายคนได้เข้าใจนะว่ามรรคนี้เป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางไปได้อย่างสำเร็จนะชีวิตเปลี่ยนได้นะ